ม้ทางเพจไหนนี่เดี๋ยวมาแจ้งนิดนึงก็ดีนะครับเราจะได้ทราบในสัปดาห์ต่อนะครับว่ามีเพจไหนนะครับอยู่บ้างนะครับเรียนระดับมาแล้วครับพี่น้องเป็นไงบ้างครับวันนี้กินข้าวกินปลาเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม่เห็นชวนไม่ต้องชวนนะมาถึงผมก็กินไปแล้ว2กล่องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับหัวข้อวันนี้บอกว่าชำแหละกระบวนการผลประโยชน์นิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะชำแหละกันไปได้ถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็คนที่ถูกชำแหละจะรับได้หรือเปล่านะครับในความจริงที่เรากำลังจะพูดกันนะครับขออนุญาตเชิญท่านวิทยากรนะครับผู้เข้าร่วมเสวนาที่มาถึงแล้วนะครับได้เพิ่งได้รับแจ้งว่าคุณหมอสุภัทยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวคุณหมอจะมาแจมตอนท้ายนะครับงั้นผมขออนุญาตเชิญอาจารย์อาภาหวังเกียรติเลยครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อาภาหน่อยครับท่านต่อไปนะครับคุณรมดอนพันจอครับอยู่ไหนเอ่ยเป็นเชิญครับเป็นเชิญครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งเป็นพี่น้องชาวบ้านเรานะครับพี่นิเนาะนะครับคุณจันทร์ที่มาชัยบุตรีครับเรียนเชิญครับอยู่ไหนเอ่ยมาเรียนครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับอีกท่านนะครับเชิญพี่บางนีนะครับบางนีคุณรุ่งเรืองระมัญญะนะครับเรียนเชิญครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเรามีไมค์อีกไหมครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีมากกว่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาสนใจนะครับติดตามการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับพูดคุยเสวนาเรื่องชำแหละกระบวนการผลประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรมจนะในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงจุดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆจนะเนี่ยมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ในพื้นที่มาค่อนข้างยาวนานนะครับอยากให้บางนีไหมฮะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจนะนี่เนาะก็ได้ครับว่าเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับจนะนี่เนาะก็ได้นะครับใครก็ได้เดี๋ยวแบ่งกัน2คนได้เลยครับเล่านิดนึงครับว่าจนะเคยต้องเผชิญกับการต่อสู้แบบเนี้ยในเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านมาครับก็สวัสดีพี่น้องนะครับแล้วก็หมู่มิตรทั้งหลายนะครับผมบางนีหรือว่ารุ่งเรืองระมัญญะนะครับก็เป็นนายกสมาคมรักทะเลชนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายชนะรักถิ่นนะครับพี่น้องคงอยากจะทราบว่าทำไมเนี่ยพวกผมเป็นชาวบ้านธรรมดาต้องดันด้นมาเป็นพันกิโลเพื่อที่จะมาร้องเรียกต่อรัฐบาลว่าให้หยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมคือเมื่อก่อนนะครับทะเลจนะของเราเนี่ยมีชายหาดความยาว29กิโลซึ่งเป็นหาดสวยงามมากแล้วก็มีคลอง2คลองมีภูเขาล้อมรอบซึ่งภูมิทัศน์ตรงนั้นน่ะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่เป็นสองรองใครแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยอันนี้ผมเล่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534-35เมื่อมีความอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยย่อมมีการแย่งชิงทรัพยากรพี่น้องที่มาด้านด้นมาถึงที่นี่เนี่ยทุกคนต่างเป็นประมงขนาดเล็กนึกออกไหมครับประมงเรือหางยาว
เป็นประมงขนาดเล็กประมงแบบหาเช้ากินค่ำประมงหางยาวครับเรือประมงหางยาวเราทำมาหากินอยู่ดีๆก็เกิดมีเรือประมงที่ใหญ่กว่าซึ่งเรียกว่าเรือประมงพาณิชย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายพรบ.ปี58ยังไม่ออกมากฎหมายคือพูดง่ายๆว่ากฎหมายยังไม่แข็งแรงในด้านการประมงก็เลยมีการแย่งชิงทรัพยากรกันแบบมือเคยยาวสาวได้สาวเอาซึ่งเราเนี่ยเป็นประมงขนาดเล็กไม่มีทางที่จะไปแย่งชิงกับเขาได้ทั้งที่มันยังไม่มีพรบ.ปี58แต่มันก็มีกฎหมายไว้แล้วว่าห้ามเรือประมงพาณิชย์เข้ามาทำการประมงใน3ไมล์ทะเลหรือ 4,500 เมตรคือกฎหมายได้แบ่งเขตชัดเจนแล้วแต่ปรากฏว่าในความที่ว่าเขาเป็นเรือที่ใหญ่กว่าแล้วเขาก็รุกล้ำเรือประมงพาณิชย์เข้ามาจนกระทั่งตอนนั้นพี่น้องชาวประมงจนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยทรัพยากรเกลี้ยงเลยจะเรียกว่าเป็นทะเลร้างก็ได้ตอนนั้นณวันนั้นเนี่ยพี่น้องของเราน้ำตาตกต้องออกไปหากินนอกบ้านต่างคนต่างก็ซัดกระจายไปคนละท้องที่ไปหากินนอกบ้านไปหากินต่างจังหวัดโดยพาเรือประมงของตัวเองก็เลยกลายเป็นภาระว่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังเลี้ยงสองครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่ที่บ้านอีกครอบครัวหนึ่งต้องออกไปหากินข้างนอกซึ่งต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแม้ว่าเราจะได้มูลค่ามาบ้างแต่ค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันเป็น2หม้อข้าวหรือ2ครอบครัวนั่นเองแต่หลังจากนั้นเมื่อปีพ.ศ.2536เนี่ยเราก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาคือกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านสวนกงเราตั้งกลุ่มขึ้นมาจนกระทั่งว่าเราเนี่ยพยายามที่จะตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดหน่อยก็คือมีการทะเลาะกับวนลากแล้วก็กฎหมายก็เริ่มที่จะมาเข้าเริ่มที่จะออกมารัฐบาลก็เริ่มที่จะเห็นคุณค่าของชาวประมงก็เลยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐตอนนั้นเราก็ทำเรื่อยมาทำโดยที่บ้านเราเขาเรียกว่าสร้างบ้านปลาหรือว่าอูหยำแถวภาคใต้เขาเรียกว่าอูหยำภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าอูหยำหรือปะการังเทียมโดยเราใช้วัสดุง่ายๆจากหาได้จากท้องถิ่นใช้ทางมะพร้าวใช้ไม้ไผ่แล้วก็ใช้เชือกผูกหินแล้วก็ทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะสร้างให้ปลามันมาอยู่แล้วก็สร้างเพื่อที่จะอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนก็กำลังจะดีขึ้นแล้วครับกำลังจะดีขึ้นเมื่อสัตว์น้ำวัยอ่อนมาอยู่ปลาใหญ่มันก็มาเมื่อปลาใหญ่มาทุกอย่างก็สมบูรณ์ทีนี้เมื่อสมบูรณ์แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคือถ้าจะเล่ามันเรื่องมันยาวมากเราจะมีการยิงปืนใหญ่เราก็ไปคุยกับทหารก็ถอยมีการทำโป๊ะเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายก็เราก็พยายามผลักดันจนกระทั่งว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหายออกไปหมดแต่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ก็คือหลังจากนั้นมีการที่จะทำท่าเรือน้ำลึกแห่งที่สองโดยกรมเจ้าท่าสุดท้ายชาวบ้านก็ผลักดันจนได้แต่ยังไม่หยุดแค่นั้นถ้าเรือน้ำลึกยังไม่ไปไหนมีการโอนอำนาจมาให้กับอบจ.อบจ.ก็พยายามผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่สองแต่ชาวบ้านก็ผลักดันอีกจนกระทั่งหยุดมาพักหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีราชการส่วนที่มีอำนาจก็คือสอง อบต.ซึ่งมีกฎหมายพิเศษอยู่คือพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่า3จังหวัดเนี่ยแล้วก็4อำเภอและอำเภอที่พี่น้องเราอยู่พี่น้องขึ้นมาที่นี่เนี่ยก็คืออำเภอชนะมันเป็นพื้นที่สีแดงที่ติดต่อกับ3จังหวัดคือสอดต่อสู้กันมาเยอะแล้วต่อสู้มาเยอะแล้วทีนี้ก็สอบตเนี่ยก็เข้ามาผลักดันโครงการเปลี่ยนจากท่าเรือสงขลาเปลี่ยนจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่2เนี่ยกลายมาเป็นอุตสาหกรรมชนะเมืองต้นแบบก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมชวนนี่เนาะนิดนึงนี่เนาะเล่าเรื่องตอนที่มันจะเป็นความรับรู้ของคนไทยโดยทั่วไปกรณีท่อการฝากนี่เนาะเล่าเรื่องการต่อสู้ในช่วงนั้นให้ฟังนิดหนึ่งครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
สวัสดีทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันสนทนาเรื่องเวทีชำแหละชำแหละอะไรเอ่ยชำแหละกระบวนการผลประโยชน์ค่ะเรื่องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นที่อำเภอจนะนะคะในสมัยที่ท่อการตอนนั้นพี่น้องจนะเนี่ย3หมู่บ้าน3ตำบลตำบลสะกอมตำบลตะหลิ่งชันตำบลหนาทับบ้างนะคะก็ตื่นตัวตัวในการที่แบบรู้ว่าเขาจะมีท่อก๊าซไทยมาเลเซียและอุตสาหกรรมต่อเรื่องและทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรในบ้านเราเนี่ยที่มันไม่ดีที่มันยิ่งใหญ่แบบนี้นะอยู่ๆก็แบบรัฐบาลเอาโครมลงมาให้เนี่ยพี่น้องก็ตั้งตัวก็ไม่ไหวแต่ว่าพี่น้องก็แบบว่าสู้ตอนนั้นสู้ไปแบบหลายพันคนแต่ละครั้งที่ขบวนเคลื่อนเนี่ยเป็นเกือบหมื่นที่ต่อสู้ในช่วงนั้นนะคะครับค่ะทีนี้ก็เลยแบบว่าสู้กันไปสู้กันมาจนกระทั่งแบบว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยได้ยุติลงไม่ได้ทำต่อเหลือแต่ท่อการเทมเลเซียที่เขาวางท่อที่เขาอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็มีโรงไฟฟ้าอีกโรงหนึ่งที่อยู่แถวๆท่อการนะคะโรงแยกการโรงแยกการแล้วทีนี้ ปรากฏว่าเราก็พยายามทำกันมาตลอดนะคะหลังจากนั้นเราก็ต่อสู้ตั้งแต่ปี2540มีการประจานวิจารณ์กันอะไรนู่นนี่นั่นนี่ตำรวจทุบตีกันแทบตายเลยพวกเราก็เหมือนกันนะหัวแตกกันบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยช่วงนั้นที่พี่น้องต่อสู้กันมีใครที่อยู่ที่นี่เคยสู้เคยทุบทียกมือหน่อยค่ะยกมือหน่อยโดนตำรวจเนี่ยทุบมือหน่อยก็ยังสู้กันอยู่ทุกทีทุกวันนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะโดนตำรวจทุบด้วยกระบองเนี่ยคนไม่สงสารชาวบ้านเลยอ่ะแล้วตอนนั้นแบบว่าพี่น้องเนี่ยคือเขาอายุมากนะอย่างญาติพี่น้องเนี่ยเป็นน้าเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วนะ50กว่าปีแล้วรู้สึกว่า60ปีแล้วนะโดนตีแต่ว่าจนตกรถน่ะตกรถแล้วตีอีกคนหนึ่งตีจนทั้งตกรถแล้วก็แกก็หนีตำรวจเนี่ยคลานเข้าไปใต้ท้องรถตำรวจก็ไม่ยอมอีกเอากระบองไล่แทงอยู่ใต้ท้องรถตรงนี้ทีนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยตำรวจมันเป็นถึงขนาดอย่างนี้แล้วมาเยอะมากเลยแล้วเวลาการต่อสู้ตรงที่เขาสลายการชุมนุมตอนนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยสำหรับหน้าประวัติศาสตร์ของภาคใต้อำเภอจนะของเราค่ะก็เลยว่าตั้งแต่บัดนั้นมาเราก็พยายามที่แบบต่อสู้กันมาเรื่อยๆคือเหมือนว่าพี่น้องก็แบบโดนจับบ้างอะไรบ้างโดนคดีบ้างโดนอะไรประมาณนี้ขึ้นศาลเป็นเวลา10ปีนี้พี่น้องชนะนะคะพี่น้องชนะก็เป็นกันว่าเรื่องของท่าการไทยมาเลเซียเนี่ยพี่น้องเนี่ยชนะเพราะพี่น้องออกมาชุมนุมแบบนี้เพราะว่ากล่าวหาว่าเนี่ยชุมนุมผิดกฎหมายมั่งนู่นนี่นั่นนี่ตามภาษาที่ตำรวจจะใส่ข้อความใส่ข้อกล่าวหาให้ค่ะซึ่งตอนหลังพี่น้องก็ฟ้องกับแล้วก็ชนะชนะด้วยอีกเป็นบทเรียนให้ตำรวจนะครับว่าไม่ว่าทำอะไรก็ไปมันมีหลักฐานใช่ท้ายที่สุดมันตามมาคุณต้องรับกรรมคุณต้องรับกรรมรับผลของสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณทำกับประชาชนที่เขาแบบบริสุทธิ์ครับที่เขาบริสุทธิ์แล้วเขาต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของเขาอันนี้เตือนถึงอนาคตด้วยเนาะถึงอนาคตด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้อยากจะฝากถึงพี่น้องตำรวจของกรุงเทพด้วยนะว่าอย่าให้เกิดเลยเหตุการณ์แบบนั้นเนาะมันไม่ดีต่อประเทศชาติไม่ดีต่อใครเลยเนาะไม่ดีต่อใครเลยและความรู้สึกของพี่น้องที่ฝังอยู่ในใจของพี่น้องเนี่ยแบบมีความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยอ่ะตำรวจอะไรประมาณนี้แล้วทำไมต้องมาทุบตีกันถึงขนาดแบบนี้อะไรประมาณแบบนี้มันติดแน่นอยู่มันติดแน่นอยู่ในใจเลยว่าตำรวจนี่แบบแต่ว่าตำรวจที่ดีๆก็มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะตำรวจที่ดีของประเทศชาติก็มีเยอะแยะไปแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้แหละนี่เราคิดว่าโหดร้ายจังเลยสำหรับชาวบ้านค่ะมาถึงปัจจุบันเนาะสู้กันมาตั้งแต่ปี40นะ40ใช่ค่ะที่ก่อนหน้านั้นนะอย่างที่บางนี้เล่าค่ะก็ข้อการ40ตอนนี้63 23 23ปีนะอุตสาหกรรมก็ยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นแต่พี่น้องมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเนาะยาวนานเหนื่อยมากเลยอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะต่อสู้คดีขึ้นศาลกันน่ะเป็น10ปีแล้วพี่น้องต้องใช้เงินเองนะคะพี่น้องเนี่ยต้องใช้เงินเองต้องห่อเข้าห่อกันไปต้องจ่ายค่ารถกันเองต้องอะไรทุกอย่างเลยอ่ะทีนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้า
ออกมาแล้วมันจะเรียกคดีอีกไหมอะไรแบบนี้แต่พี่น้องก็ไม่กลัวนะช่วงนี้เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ้านของเขาคือตอนแรกอุตสาหกรรมมันหยุดมา20ปีพี่น้องพยายามยับยั้งเอาไว้แต่ตอนนี้จะเกิดขึ้นอีกในสมัยของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาที่เขาพยายามผลักดันให้อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในอำเภอจะนะก็เลยพี่น้องจะนะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเราจะอยู่ไม่ได้กันแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีท่าเรือน้ำลึกเกิดขึ้นซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยเขามีอาชีพประมงพื้นบ้านไม่ใช่ประมงแบบขนาดใหญ่แบบนู้นการเป็นประมงพื้นบ้านที่ออกเช้าเย็นกลับอะไรประมาณแบบนี้นะคือชีวิตฝากอยู่กับทะเลชายฝั่งใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะชีวิตของเขาคือทะเลหัวจิตหัวใจของเขาก็คือทะเลเงินทองของเขาก็ได้มาจากทะเลทั้งหมดเลยการส่งเสียลูกเรียนก็มาจากทะเลหมดเลยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆก็มาจากทะเลเขาไม่ใช่ทะเลจริงๆ23ปีผ่านมาแล้วอาจารย์ครับโครงการล่าสุดโครงการปัจจุบันอาจารย์เล่ารายละเอียดโครงการเอาคร่าวๆนิดนึงก่อนครับอาจจะยุ่งอยู่ไกลลำโพงหน่อยมันจะหอนค่ะลำโพงอยู่ไหนค่ะมันต้องหลบหน่อยค่ะถ้าเราฟังจากที่นิโนพูดอะค่ะก็จะเห็นว่า20กว่าปีผ่านไปมาแล้วเขาก็ยังกลับมาที่จุดเดิมนะคะดิฉันเคยทำงานศึกษาวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแล้วก็ไปทบทวนเอกสารเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้นะคะซึ่งแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยตัวละครในอดีตเนี่ยกับปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะมัน20ถึง30ปีตัวละครในอดีตเนี่ยในปี2535เนี่ยคนที่ผลักดันแผนเนี่ยจะเป็นสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะในประมาณปี2535-2536เนี่ยได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศนะคะมีแล้วก็รวมถึงมีการศึกษาร่วมกับ ADB นะคะบริษัทของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็บริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยมาศึกษาแผนพัฒนาภาคใต้นะคะจริงๆก็คือถ้าพูดให้เต็มรูปแบบก็คือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในภาคใต้นะคะซึ่งในภาคใต้ตอนล่างเนี่ยตั้งแต่ปี3536เนี่ยก็มีการเขียนปักหมุดไว้แล้วว่าที่สงขลาที่จะนะเนี่ยจะต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ในการศึกษาของต่างประเทศในฉบับนั้นเนี่ยเขาก็เขียนชัดในหลายเรื่องนะคะซึ่งมันก็ปรากฏเป็นจริงนะคะในปัจจุบันหลายเรื่องก็คือ1ก็คือรูปแบบในการบริหารการจัดการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องใช้รูปแบบเฉพาะซึ่งปัจจุบันมันก็ออกมาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะซึ่งใช้รูปแบบเฉพาะใช้กรรมการเฉพาะใช้อำนาจเฉพาะซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันก็จะมีอำนาจเหนือกฎหมายอื่นเลยนะคะคือจะมีอำนาจเหนือกฎหมายอื่นๆที่มีอยู่ของรัฐนะเพื่อที่จะทำให้การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันสามารถไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วหมายความว่าประกาศเขตปั๊บโอ้ตรงนั้นฉันเป็นเจ้าของทำอะไรแล้วมีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอใน EC นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังลงไปที่พื้นที่จนะซึ่งเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยที่จริงเราก็เคยสู้กันมานะสมัยรัฐบาลทักษิณปี2540-42ช่วงนั้นนะคะมีการพยายามที่จะผลักดันพรบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ตอนนั้นเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยก็สู้จนไม่สามารถที่จะออกกฎหมายนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นเพราะรัฐบาลคสช.ค่ะอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่ารัฐบาลคสช.ที่มาโดยอำนาจแบบไม่ปกติแล้วก็ใช้อำนาจที่ไม่ปกติเนี่ยมาออกกฎหมายนะคะในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะแล้วก็ผลักดันไปที่ EC นะตอนนี้ก็ลงมาที่นิคมอุตสาหกรรมจนะนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังของการผลักดันแผนทั้งหมดหรือว่าอุตสาหกรรมในจนะก็คือทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเขาเป็นคนเขียนแผนตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วก็วางรูปแบบด้วยว่ารูปแบบการบริหารรวมถึงความพิเศษที่เขาจะได้รับยังไงนะอย่างไรอย่างใช่ BOI อะค่ะการสนับสนุนการลงทุนนะคะที่ภาคตะวันออกเนี่ยยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลแค่8ปีนะคะแต่ที่เมืองแห่งอนาคตเนี่ยจะยกเว้นภาษีรายใต้นิติบุคคล12ปีนะคะสามารถที่ภาคตะวันออกเนี่ยสามารถนำพวกบินค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยมาคิดลดหย่อนภาษีได้นะคะของที่นี่ถ้าเป็นเมืองอนาคตอะค่ะก็จะทำได้เหมือนกันก็คือคูณ 2.5 เท่าแล้วก็มีเคยได้ยินไหมคะ
เคยทราบไหมคะว่าบริษัทที่มาลงทุนเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่สอบตเป็นตัวกลางในทำเรื่องที่จะขอโบนัสพิเศษให้กับบริษัทเพื่อที่จะทำยังไงเนี่ยให้การลงทุนเนี่ยมันได้กำไรสูงสุดนะคะซึ่งอันนี้มีเยอะถ้าเราไปศึกษานะคะแต่ท้ายที่สุดตอนนี้เนี่ยเคาะยังไงไม่ทราบนะแต่ที่สบต.ยื่นเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ยกเว้นภาษีรายได้บุคคลเยอะฮะมีเยอะก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษเยอะแยะเลยให้นอกจากให้ที่ดินในราคาถูกนะฮะให้เช่าในราคาถูกแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะ12 12 12อย่างเงี้ยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่ทุนเขาคิดนะคะแล้วก็การปักหมุดคือจนะเนี่ยก็มีความโชคดีที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ก็มีความโชคไม่ดีก็คือว่าความที่เป็นล่องดิฉันคิดว่ามันต้องมีล่องน้ำลึกสำหรับที่จะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ได้มันเลยเป็นพื้นที่ที่เขาปักหมุดไว้แล้วว่ายังไงเนี่ยถ้าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยมันต้องที่นี่คือมันจะมีปัจจัยที่กลุ่มทุนอุตสาหกรรมเขาพิจารณาค่ะอย่างในปัจจุบันเนี่ยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเข้ามาอยู่ในระยะที่4นะคะถ้าเราจำได้เนี่ยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะที่3นะคะตอนนั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะเอาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไปเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อที่จะรองรับแผนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่3นั้นประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตอนนั้นชาวนครศรีธรรมราชก็สู้โรงไฟฟ้าถ่านหินใช่มั้ยฮะหัวไซนะฮะหลายโรงเลยค่ะสู้ชนะไปท่าศาลาแล้วก็เรื่องของเชฟรอนที่ออกไปจากพื้นที่นะฮะเสร็จแล้วพอเป็นระยะที่4เนี่ยซึ่งตอนนี้ดิฉันเองก็ยังมีข้อมูลไม่มากนะฮะแต่กระทรวงพลังงานเนี่ยได้ว่าจ้างให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะไม่รู้ไปจ้างใครศึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมันก็ชัดว่าศึกษาไปทำไมนะคะเขียนแผนที่จะพัฒนาปิโตรเลียมระยะที่4นะคะแล้วดิฉันทราบจากคนใกล้ชิดว่าคนที่รับจ้างทำแผนเนี่ยเขาติดต่อมาเพื่อขอสัมภาษณ์นะคะว่ามีความเห็นยังไงกับแผนปิโตรเคมีระยะที่4ในแผนปิโตรเคมีระยะที่4เนี่ยมีคำถามหนึ่งว่าพื้นที่เนี่ยจะเป็นที่จนะหรือว่าที่ทุ่งนเรนที่ปัตตานีคือเป็นคำถามเนาะคำถามที่ให้คนที่ถูกถามเนี่ยตอบว่าคิดว่าถ้าเป็น2พื้นที่เนี่ยคิดว่าพื้นที่ไหนจะเหมาะสมกว่าซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเคาะยังไงนะคะตอนนี้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่4เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกลไกแผนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปพลังงานซึ่งกระทรวงพลังงานไปว่าจ้างบริษัทจริงๆก็คือบริษัทนั่นแหละมาเขียนนะซึ่งอันนี้จะถูกนำเข้าครม.แล้วก็ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งดิฉันคิดว่าในแผนนั้นอาจจะไม่เขียนชัดเจนหรือเขียนกำกวมแต่ดิฉันมีความเชื่อว่าพื้นที่จนะเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ต้องปักหมุดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่4แน่คือปิโตรเคมีระยะที่3นะที่ระยองนะคะชลบุรีนะก็คือเราเอาน้ำมันขึ้นมากั่นเอาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแยกแล้วเรามีผลผลิตที่ออกมาเราก็เอาผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไปผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะผลิตสินค้าปิโตรเคมีทั้งหลายอย่างเช่นพลาสติกยางอะไรเยอะแยะนะคะท่อ PVC อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะสำหรับในพื้นที่จนะนี่ค่ะดิฉันคิดว่ามันมาแบบเป็นโจรสลัดมากเลยค่ะเหมือนว่ามันปล้นมานะคะเพราะว่ามันมาแทรกในสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งคือปี2559เนี่ยตอนแรกมีการนำเสนอว่าจะให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้นะโดยมีพื้นที่อยู่ที่ยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีแล้วก็มีอะไรนะมีจนะเป็นแค่ติ่งเองว่าจะเป็นเมืองที่จะพัฒนาร่วมนะคะแต่พอปี2561เนี่ยมาจากไหนไม่รู้เมืองอนาคตจนะแล้วถ้าเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้3จังหวัดที่เป็นคนเริ่มต้นแผนนะตอนนี้เงียบสนิทแล้วมีแต่บูธไปที่เดียวที่อะไรนะบูธไปที่เดียวที่เมืองอุตสาหกรรมอนาคตในจนะนะโดยที่มีตัวผลักดันหลักก็คือ2บริษัทใหญ่ที่มาออกหน้าตอนนี้ซึ่ง2บริษัทใหญ่นี้ก็คือพูดได้ว่าก็เป็นบริษัท1ใน3ที่ทำอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยนะคะบริษัทหนึ่งก็คือ TPI นะคะแต่มาในชื่อของ TPIPP
TPI ที่ทำสี TPI มีโรงปูนเราเคยได้ยินนะฮะแต่พอเขาต่อคำว่า PP อะค่ะมันก็คือโรงไฟฟ้าก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่อาจจะมากกว่า2ปีอะค่ะบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเริ่มเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานนะฮะแต่ TPI PP เนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำโรงงานขยะโรงงานไฟฟ้าจากขยะเป็นขนาดเล็กซึ่งอันนี้ก็มาจากยุคคสช.อีกนะที่จะแก้เป็นเอาปัญหาเรื่องขยะมาเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เปิดให้สร้างโรงไฟฟ้าขยะได้ทั่วประเทศนะซึ่งแน่นอนเลยว่าทุนที่เข้ามาในโรงไฟฟ้าขยะก็เป็นทุนทหารนะเพราะฉะนั้นทุนดิฉันมีความเชื่อว่าทุนทหารเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ TPIPP มีความเชื่อนะฮะแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นใครนะฮะเพราะว่าโดย TPIPP เองเนี่ยดิฉันคิดว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะสร้างโรงไฟฟ้า 1,000 เมกะวัตต์หรือว่า 2,700 เมกะวัตต์ในพื้นที่ในปัจจุบันเพราะว่าตัวบริษัทนะคะเป็นบริษัทที่ทำแต่โรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าก็จะน่าจะต้องมีบริษัทเก๊าเคยได้ยินมั้ยฮะเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยเข้ามารวมด้วยนะคะถ้าเรามองไอคือหนึ่งก็คือหนึ่งมันแบบว่าเป็นโจรสลัดเข้ามาแทรกในแผนพัฒนาชายแดน3จังหวัดภาคใต้โดยใช้สอบตเนี่ยเป็นตัวดันอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยๆได้โควต้าโรงไฟฟ้าไป 2,700 เมกะวัตต์อะค่ะโดยปกติอะค่ะเวลาโรงไฟฟ้าเอกชนถูกไหมฮะ TPIPP นี่เป็นโรงไฟฟ้าเอกชนโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยปกติเนี่ยถ้าจะผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะต้องได้โควต้าการขายไฟจากรัฐก่อนซึ่งโควต้าการขายไฟจากรัฐเนี่ยมันจะอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานของประเทศที่เราเรียกว่าแผน PDP นะฮะแต่ TPIPP หรือในพื้นที่อุตสาหกรรมจนะเนี่ยอยู่เฉยๆมี 2,700 เมกะวัตต์ไม่อยู่ในแผน PDP นะฮะไม่ต้องประมูลปกติต้องประมูลเนาะคือไม่ใช่อยู่เฉยๆจะได้มาต้องไปลงทุนประมูลแข่งขันนะฮะซึ่งอันนี้สบอบตท่านมอบให้นะเดี๋ยวอาจจะมีคนชำแหละสบตนะฮะสบตท่านมอบให้เพราะว่าสบตเอาเหล่านี้เนี่ยไปเสนอในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะสิ่งหนึ่งที่แปลกอีกก็คือเวลาเขียนนะคะเวลาเราไปดูในรายงานที่สบตเขียนเนี่ยมันจะมีท่าเรือสงขาแค่อันเดียวนึกออกไหมท่าเรือที่เป็นท่าเรือสงขลาสองแต่เวลาจะทำจริงๆอะค่ะท่าเรือโผล่มา3ท่านะแล้วก็มีท่าเรือที่เป็น LNG คือเวลาหน่วยงานรัฐมาทำงานกับเราเป็นอย่างนี้ค่ะแผนก็เขียนไปอีกอย่างนึงไอ้ตัวที่ผักดันจริงมันก็จะไปอีกอย่างนึงมันจะไม่เหมือนกับกระดาษนะนี่มันเป็นหลายที่นะที่มาตรพุทธมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เหมือนกันนะมีท่าเรือขนส่งสินค้าขนส่งวัสดุพอจะทำ EAA LNG โผล่มา LNG ก็คือก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะที่โรงไฟฟ้าจนะเนี่ยมันเป็นก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช่ก๊าซเหลวมาตามท่อแล้วก็มาแยกนะคะตอนนั้นชาวบ้านจนะสู้จนมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับหนึ่งบอกว่าห้ามไม่ให้พื้นที่จนะทำอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นซึ่งตอนนี้ในผังเมืองที่ยื่นแก้ไขก็ยังคงคำนี้อยู่นะซึ่งคำนี้ก็ไม่ถาวรนะเปลี่ยนได้ตลอดนะจากประสบการณ์ที่มาตรพุทธอะค่ะเดี๋ยวพอเป็นเขตพิเศษแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเดี๋ยวปีนึงก็บริษัทก็ขอเปลี่ยนว่าอาจจะทำขั้นต้นแล้วก็คือมันเปลี่ยนได้ตลอดนะคะLNG มาจากไหนนะก่อนหน้านี้เราไม่ได้ผลิตไฟฟ้าด้วย LNG เราผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติที่เราเรียกว่า NGV จริงๆมันก็ตัวเดียวกันนะแต่ตัวหนึ่งมาทางท่อตัวหนึ่งมาทางเรือมันเลยเรียกต่างกันนะฮะ LNG มาจากหลังที่ประชาชนต่อสู้ให้ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน3โรงจะจำได้ว่า 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราสู้เรื่องโรงไฟฟ้ากระบี่นะโรงไฟฟ้าเทพาแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหินที่8ริ้วนะฮะตอนนั้นสนธิรัตน์คุณสนธิรัตน์นะสี่กุมารนะตอนนี้ลาออกไปแล้วนะสีกุมารกับป่าลอยต่อนะคุณสนธิรัตน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานใหม่ๆก็มาเซ็น MOU กับชาวบ้านนะแถวๆนี้นะแล้วก็บอกยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินหลังจากนั้นคุณสนธิรัตน์ไม่รู้คุณสนธิรัตน์เปล่ากระทรวงพลังงานเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแผน PDP จากพลังงานไฟฟ้าถ่านหินไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจาก LNG พลังงานไฟฟ้าถ่านหินคนที่เป็น
ดูแลหลักจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะที่ผ่านมานะจะมีเอกชนมากแต่ 3-4 โรงที่เราสู้กันไปเนี่ยมันจะเป็นของกฟผ.ในยุคของรัฐบนตรีสนธิรัตน์เนี่ยมันก็ทำให้ LNG เนี่ยโตขึ้นมามันมีโครงการบอกว่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับของ LNG ด้วยนะคะและแน่นอนนะมันมีบริษัทเกิดขึ้นนอกจากบริษัทก๊าซบริษัทราชบุรีนะที่เป็นคนนำเข้า LNG ใหญ่แล้วหรือปตท.แล้วเนี่ยมันมีบริษัทเล็กๆของทหารเกิดขึ้นนะเป็นบริษัทที่จะนำเข้า LNG ด้วยเหมือนเขารู้ล่วงหน้าเหมือนกันเนาะมันจะไปทางไหนนะพร้อมจังเลยอ่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าโรงไฟฟ้าที่จะมาที่ภาคใต้เนี่ยเป็น LNG ซึ่งดิฉันก็คิดว่าเป็นการได้มาแบบต้นมาเหมือนกันมันรับรวมทางมากเลยนะเพราะว่าไม่ต้องประมูลไม่อยู่ในแผนอยู่เฉยๆกูได้โควต้ามาว่ะโชคดีมากเลยแบบนี้ถ้าถามการขาดทุนไหมเนี่ยลงทุนทำธุรกิจแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้หน่วยงานที่น่าเห็นใจนะแต่ก่อนเราอาจจะสู้กับเขาเยอะก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพราะว่าเคยมีโควต้านำ LNG เข้านะกระทรวงพลังงานก็ตัดนะตัดโควต้าให้เอกชนหมดเลยถ้าพูดก็คือปัจจุบันเนี่ยเรื่องธุรกิจของพลังงานเนี่ยเอกชนได้เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกไปเวทไทไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แบบไม่ต้องเหมือนอะไรนะไม่ต้องเหมือนรัฐวิสาหกิจไทยอะไรอย่างเงี้ยที่จะออกไปเป็นเอกชนนะคะก็คือบริษัทเอกชนใหญ่ๆซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเข้ามาคุมโควต้าใหญ่หมดแล้วนะคะอันนี้ของ TPIPP นะคะซึ่งต้องไปหาคำตอบนะว่าอยู่เฉยๆได้มายังไงแล้วก็โครงการที่ขายฝันดิฉันคิดว่าโครงการเขาขายฝันนะคะว่าเขาจะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนหรือเปล่าจะส่งไฟไปขายมาลงมาเลย์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขปริมาณไฟฟ้าสำรองอะค่ะอาจจะไม่ลงรายละเอียดวันนี้มันเกินเยอะมากยิ่งสภาวะเศรษฐกิจโรงงานปิดเนี่ยปริมาณไฟฟ้าสำรองเนี่ยเราควรมีแค่ 15% ตอนนี้มันน่าจะไปมีถึง 40-50% เสียแล้วแล้วเราจะมาสร้างโรงไฟฟ้าอีก 2,700 เมกะวัตต์ทำไมนะคะอาจารย์อาภาแตะไว้หลายประเด็นแตะไว้หลายตัวละครมากสกบต. นู่นนี่นั่นบริษัทยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดยังมี IRPC อีกอันนึงกำลังจะบอกว่าอีกบริษัทหนึ่งอีกตัวละครหนึ่งที่บอกว่ามีตัวละครหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยออกหน้านะไม่ค่อยออกหน้าชื่อว่าบริษัท IRPC IRPC ก็คือเดิมอยู่ที่ระยองอำเภอเมืองนะคะเป็นสวนเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมชาวบ้านจะงงนะตอนนี้มันจะมีคำว่านิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรมแล้วที่จะไปลงในพื้นที่จะนะเป็นสวนอุตสาหกรรมต่างกันยังไงต่างกันเยอะมากอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จะบอกว่า IRPC อะค่ะ IRPC จริงๆก็คือปตท.ที่จะไปลงทุนในพื้นที่จะนะนะคะเพราะฉะนั้นมันแน่นอนเลยว่าพื้นที่จะนะเนี่ยบริษัทที่ไปลงทุนอะเป็นบริษัทท็อป3นะของปิโตรเคมีดิฉันมีความมั่นใจว่าในอนาคตถ้ามันได้เกิดอะค่ะยังไงมันก็เป็นปิโตรเคมีแน่นอนค่ะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไป IRPC ไม่น่าจะลงไปทำโรงงานน้ำยางไม่น่าถ้าทำน้ำยางก็เอาน้ำยางเนี่ยไปผสมกับปิโตรเคมีอย่างเช่นถ้วยแก้วที่เราเป็นแก้วรีไซเคิลนะคะจริงๆอะค่ะมันก็จะมีสัดส่วนของปิโตรเคมีผสมกับน้ำยางคือมันไม่ได้เป็นน้ำยาง 100% มันไม่เหมือนอะไรนะมันไม่เหมือนไอ้กาบหมากที่เรามาทำอย่างนั้นนะมัน 100% แต่แก้วที่อยู่ในท้องตลาดนะคะมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นที่เมืองอนาคตจะนะที่เขาบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกคือพลาสติกที่ผสมกับน้ำยางเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องมีปิโตรเคมีที่จะไปผสมกับน้ำยางนะคะ okay. แค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะยาวไปอาจารย์โยนลงไปแล้วเจอหลายตัวละครมากนะสอบต.บริษัทโน่นนี่นั่นทหารหลายคนนะในบทสนทนาเมื่อสักครู่ก่อนจะไปถึงสอบต.ขออนุญาตเมื่อกี้แตะเรื่องจนะคุณหมออ้อปรบมือให้คุณหมอด้วยครับคุณหมอมาถึงแล้วสวัสดีครับสุภัททาสุวรรณกิจนะครับมาแล้วก็ใช้งานเลยคุณหมอครับจนะเนี่ยปัจจุบันมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหรือมันถึงจะทำลงไปทำอุตสาหกรรมได้เลยทันทีแบบนี้ก็ผมเป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะผมรู้คือถามอย่างผมจะตอบอย่างเอาว่ามา
เนี่ยกุ้งหอยปูปลาเต็มเลยเอาตัวแทนขึ้นมาจริงๆถ้ามีปัญญาจะหาจะหารถห้องเย็นสักคันนึงขนกุ้งขนปูขนปลามาขายกันที่กรุงเทพสักวันจะได้รู้ว่าความสมบูรณ์ของชนะเป็นยังไงนะแล้วก็จะเป็นลาบปากด้วยนะจัดจริงๆแม่ทำบุฟเฟ่ซีฟู้ดหน้าบังไอเนี่ยหน้าคอนเทนเนอร์ผมนึกว่าย้ายออกแล้วนะครับเพราะวันนี้ตรวจคนไข้ครึ่งเช้ายุ่งทั้งวันไม่ได้สนใจข่าวสารมากผมก็นึกว่าย้ายออกแล้วก็ได้ข่าวเลยว่าจะเอาออกไม่ใช่เหรอนั่นไงเราถึงย้ายมาอยู่นี่อ่ะแล้วทำไมถึงมาอยู่นี่ได้เนี่ยแล้วเรากลับไปตรวจดีไหมผมว่านะรถไฟก็อยู่ผิดที่ลุกขึ้นเจ๊งใจเวทีครับเดี๋ยวไปลุกเดี๋ยวพี่ตำรวจให้เขาตั้งตัวนิดหน่อยก่อนเอาใหม่ผมเริ่มใหม่เลยชนะนี่ปัญหามันอยู่ที่2คำซึ่งผมเคยฟังมาสมัยผมเรียนหนังสือเป็นนักศึกษา2534นานแล้วตอนนั้นสมัยพฤษภาธมินมีแค่2คำเองโอ้ผมเพิ่งเข้าใจวันนี้รอบนี้เลยนะครับเมื่อก่อนเข้าใจแต่ตัวตำรานะคือคำว่านายทุนขุนศึกนายทุนกับขุนศึกแล้วมันของจริงเลยเว้ยเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะผมก็อ่านนายทุนขุนศึกนะเตรียมขมือบยึดประเทศชาติว่าไปนะอันนี้มันของแท้นายทุนคือใครบริษัท TPI ขุนศึกล่ะเครือ TPI แล้วกันนะจะ TPI โพลีน TPI TPI โพลีนพาวเวอร์ก็คือเครือ TPI ของคุณประชัยเลี้ยวไพรัตนะอันนี้คือนายทุนชัดเจนเจ้าเดียวได้ซ้ำนะเจ้าเดียวเลยที่ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาลงทุนนิคมอุตสาหกรรม 16,000 ไร่ท่าเรือ3ท่าแล้วก็โรงไฟฟ้า 2,900 เมกะวัตต์เจ้าเดียวเลยคนเดียวกัดจะขมือบเรียบไม่แบ่งเพื่อนอันนี้คือนายทุนขุนศึกไม่ใช่ใครอื่นไกลคนที่มีนาฬิกามากที่สุดในประเทศไทยยืมเพื่อนตลอดประวิตรวงษ์สุวรรณพูดชัดๆได้ไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะว่าประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเราจะเลิกเรียกพวกนี้ว่าบิ๊กนะเราจะเรียกชื่ออย่างเดียวเพราะว่าเกษียณแล้วใช่ไหมเราเรียกประวิตรเนี่ยมูลนิธิป่าลอยต่อเนี่ยก็เป็นเครือข่ายสำคัญมากในการหาเงินเข้ากลไกเครือข่ายของขุนศึกอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับมีหลักฐานเล็กๆชิ้นเดียวครับคุณลองมาดันคือหลักฐานมันก็หายากนะการที่จะเห็นว่านายทุนกับขุนศึกเนี่ยแบ่งผลประโยชน์ร่วมมีผลประโยชน์ร่วมกันยังไงมีหลักฐานเล็กๆชิ้นเดียวคือการบริจาคโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐโต๊ะจีนบ้าอะไรกินโต๊ะหนึ่ง3ล้านบาทโต๊ะบ้านเรา 3,000 ก็หรูแล้วใช่ไหม 3,000 ได้กินกุ้งกินหอยกินปูกินปลาครบถ้วนทุกชนิดแล้วโต๊ะบ้าเลย3ล้านแล้วไม่ได้ซื้อโต๊ะเดียวด้วยครับซื้อ2โต๊ะครับ6ล้านบาทอันนี้คือที่เรารู้นะที่เรารู้ที่ไม่รู้มีไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เรารู้นะที่ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่ถ้าใครรู้แอบบอกหลังเวทีก็ได้นะครับแต่ถ้าบอกแล้วต้องระวังนิดหน่อยต้องมีหลักฐานประกอบนะไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากชีวิตเพราะฉะนั้นมันเห็นภาพชัดเจนของนายทุนและขุนศึก2ค่ายนะครับผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคุณประชัยนี่มีใครบ้างนะแต่ว่าแน่นอนคุณประชัยก็เป็นค่ายหนึ่งค่ายนายทุนคือคงมีคนที่ตัวละครข้างหลังอีกชุดหนึ่งแต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าทุนที่มากับคุณประชัยคือทุนจีนเพราะนิคมนี้เนี่ยใครจะมาสร้างใครจะมาสร้างโรงงานซึ่งหลักฐานที่ปรากฏชัดจากสปต.เนี่ยล้วนแต่เป็นโรงงานจีนทั้งสิ้นนะครับโรงงานจีนก็เริ่มลุกลามในภาคชายแดนภาคใต้พอสมควรนะเช่นโรงงานต่างฝั่งเทพาก็จะมีโรงงานทุเรียนใช่ไหมปอกทุเรียนเขาก็ซื้อดินไว้ก็แปลงหนึ่งนะครับทำโรงงานปอกทุเรียนเอาทุเรียนไปแช่แข็งปัญหาคือเปลือกทุเรียนครับเอาไปทิ้งไหนอะไรเงี้ยไม่ซื้อดินทิ้งเปลือกทุเรียนนะเปลือกทุเรียนก็ว่ากันไปเนาะเป็นต้นนั้นนายทุนขุนศึกคือปัญหาใหญ่นะแล้วมันคือกระบวนการที่เป็นอภิสิทธิชนเนี่ยที่ร่วมมือกันหัวกันเพื่อที่จะมาจัดการแผ่นดินจะนะคราวนี้จะได้มาซึ่งนิคมอุตสาหกรรมสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือต้องรวบรวมที่ดินนั้นก็มีกระบวนการรวบรวมที่ดินเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาจริงก็เริ่มมานานแล้วแต่เราเพิ่งรู้ตอนแรกชาวบ้านก็ไม่รู้ครับก็ไปบอกชาวบ้านว่าจะซื้อดิน
เอาไว้ปลูกต้นกระถินเพราะว่าตรงข้ามบ้านสวนกงของพวกเราตรงข้ามในไร่มีแปลงกระถินนรงแปลงใหญ่กระถินเทพากระถินนรงลูกแปลงใหญ่ปลูกไว้เหมือนกับว่าจะปลูกป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลชาวบ้านก็เข้าใจว่าเอาไปจะเป็นการเกษตรพื้นที่เขียวๆเหมือนผังเมืองจะนั่งที่เป็นสีเขียวก็ขายครับแต่จริงๆมีคนระดับรัฐมนตรีคนหนึ่งนะจริงๆชื่อก็รู้ๆกันชื่ออะไรนะลำบากจริงๆคนสงขลานี่แหละนะนิพนธ์บุญญามณีของเรานี่แหละเป็นคนรวบรวมที่ดินให้กับประชัยให้กับคุณประชัยครับนิพนธ์บุญญามณีอดีตนายกอบจสงขลาบ้านอยู่นาทับแล้วก็เป็นคนที่ปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องกรมที่ดินโดยตรงครับอันนี้เรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องนึงที่น่าตรวจสอบมากนะครับผมไม่ได้บอกว่ามีปัญหานะแต่ผมบอกว่าท่านรวบรวมที่ดินอย่าเรียกท่านเลยนะคุณนิพนธ์รวบรวมที่ดินให้กับคุณประชัยอันนี้เป็นที่รู้กันทั้งอำเภอจะน่าใช่ไหมใช่ถูกต้องได้ยินหมอไม่ได้พูดคนเดียวนะได้เป็นที่รับรู้กันทั้งอำเภอจะน่าใช่ไหมใช่ถูกต้องรู้กันทั้งอำเภอจริงๆครับเรื่องนี้ครับซื้อ 200,000 ครับไร่หนึ่ง 200,000 มั่ง 250,000 มั่ง 300,000 มั่ง 400,000 มั่งแล้วแต่ชาวบ้านจะขายนะแล้วก็พอ 50,000 แล้ว 30,000 50,000 ก็มีเพราะดินบางแปลงเป็นดินสาธารณะนะเป็นดินที่ไม่มีโฉนดไม่มีนสส.เป็นดินสาธารณะก็ซื้อรวบรวมไว้แล้วก็ไปขายต่อในราคาสูงพอสมควรผมไม่รู้เท่าไหร่นะแต่รู้แต่ว่าขายในราคาที่กระเป๋าตุงแน่นอนนะครับอันนี้คนที่ซื้อรู้ว่าเขาซื้อรวบรวมมาได้ในราคาเท่าไหร่น่าจะปวดหัวเหมือนกันนะเขารู้แต่เขายอมจ่ายไงเขายอมจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมที่ดินแปลงใหญ่เพราะการรวบรวมที่ดินแปลงใหญ่มันไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือมันต้องมีมากกว่าแค่เงินไม่ต้องมีอำนาจด้วยต้องมีเครือข่ายที่ไปทั้งตบทั้งจูบให้ชาวบ้านยอมขายชาวบ้านคนไหนไม่ยอมขายก็หาวิธีจนเขาต้องขายอยู่ไม่ได้ต้องขายก็ตกลงนี่คืออุตสาหกรรมชนะก็เลยรวบรวมดินได้เป็นหมื่นไร่นะตอนนี้แต่ว่าที่น่าเกลียดคือหมื่นไร่เนี่ยมันเป็นที่ดินแบบซิกแซกยังไงแหว่งไปแหว่งมาแหว่งคือซื้อได้ตรงไหนเอาตรงนั้นแหว่งขึ้นลงมันซิกแซกมากเลยครับถ้าดูแล้วเนี่ยมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่าซิกแซกที่สุดในโลกแล้วเพราะในนิคมอุตสาหกรรมต้องสี่เหลี่ยมๆนะด้วยเหลี่ยมๆอาจจะซิกแซกไม่มากแต่นี่มันโอ้โหซิกแซกสุดๆเลยซึ่งมันก็เป็นภาพที่ชัดเจนว่าซื้อได้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแล้วก็ก่อกำแพงตรงนั้นไปในอนาคตครับได้ดินมาแล้วได้ดินมาแล้วสิ่งที่ต้องทำสิ่งต่อไปคือต้องเปลี่ยนผังเมืองเปลี่ยนผังเมืองให้เป็นสีม่วงคือผังเมืองจะน่าเป็นสีเขียวครับซึ่งเป็นสีเขียวที่มีการผ่านกระบวนการทำการกระบวนการร่วมในการทำผังเมืองที่ร่วมกันนะระหว่างรัฐและชาวบ้านอย่างถูกต้องชอบทำตามกฎหมายพอถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนเขาทำไงถึงเวลาจะเปลี่ยนก็ทำกระบวนการโดยสอบตสปต.อ้างมาตรา10มาตรา10นี่เป็นเหมือนมาตราเทวดาทำได้ทุกอย่างคล้ายๆ44ของใกล้ๆคงใกล้เคียงกันกับมาตรา44ของคสช.ครับมาตรา10ทำได้ทุกอย่างก็ทำกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองเป็นสีม่วงอย่างแรกคือที่เขาทำคือเขาทำเวทีประชาคม31หมู่บ้านคือใน3ตำบลมี31หมู่บ้านก็ทำประชาคม31หมู่บ้านแล้วก็ทั้ง31หมู่บ้านก็มีทุกเวทีมีมติเห็นชอบเห็นด้วยกับการมีนิคมอะไรประมาณนี้เอกฉันท์แต่ว่าพี่น้องแถวเดียวนี้ได้ไปประชุมกับเขาบ้างไหมไม่มีเลยแล้วทำไมไม่ไปอ่ะไม่เข้าทำไมไม่ไปนะไม่เข้าเขาไม่ให้เข้ามั่งเขาไม่เชิญมั่งไม่รู้มารับเหรอไม่รู้ประชุมตอนไหนมั่งตกลงพาไป31เวทีผมยังไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันอ้าว31เวทีทุกทั้ง31หมู่บ้านบอกว่าเห็นชอบหลังจากนั้นก็มีการจัดเวทีใหญ่ครั้งนึงวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เห็นภาพคล้ายๆกันแหละครับเพียงแต่ว่าไม่ขนาดนี้แต่ก็ใกล้เคียงกันก็คือตำรวจปิดกั้นถนน4เลนห่างกัน5กิโลจากจุดรับฟังความคิดเห็นเป็นต้นนะครับซึ่งนี่ก็ชัดเจนว่ามีกระบวนการที่ดำเนินการแบบผิดปกติในการเปลี่ยนผังเมืองชนะให้เป็นสีม่วงซึ่งมันเป็นกระบวนการของนายทุนขุนศึกเป็นกระบวนการ VIP กระบวนการอำนาจตอนนี้ขั้นตอนการเปลี่ยนผังเมืองก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบก็ส่งมาตรงนี้นี่ผมชี้ต้นมะขามส่งมาตรงนี้ทำเนียบรัฐบาลให้
ให้มีมติครม.อนุมัติครม.ก็เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนสีผังเมืองเป็นสีม่วงได้ถ้าผังเมืองเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้ก็เริ่มกระบวนการศึกษา EIA หรือว่ากระบวนการทำปักหลักลงเสาเข็มทำนิคมอุตสาหกรรมได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับแผ่นดินชนะยังสวยงามยังเป็นสีเขียวอยู่แต่ว่าหน้าอยู่เมื่อกี้ได้ข่าวมาแว่วๆมีคนมากระซิบบอกว่ากรรมธิการผังเมืองเสือกจะขยันขึ้นมาจะขยันขึ้นมาจะประชุมเดือนละ2ครั้งปกตินานๆประชุมทีว่ะตอนนี้จะประชุมเดือนละ2ครั้งให้มันผ่านไวๆอันนี้ก็เป็นปัญหาคือผมคิดว่าที่ผมอยากสื่อสารกับพี่น้องคนกรุงเทพนะเขาแย่ผมพูดกี่รอบไม่รู้นะแต่ผมสื่อสารเลยแล้วกันนะคือสิ่งที่มันน่าเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทำลายฐานทรัพยากรของชาวบ้านอย่างเดียวนะสิ่งที่มันน่าเกลียดคือมันเป็นโครงการ VIP มันเป็นโครงการแบบอภิสิทธิ์ชนคือเราก็เป็นชนชั้นใช้แรงงานนะครับผมก็ใช้แรงงานนะเป็นหมอเนี่ยไม่ตรวจคนไข้ไม่ทำงานไม่ผ่าตัดไม่ทำคลอดไม่ได้ตังค์ใช่ไหมคือเราก็เป็นชนชั้นใช้แรงงานแต่ว่าอยู่ดีๆมันมีคนอยู่กลุ่มนึงได้รับการถวายชนชั้นนำชนชั้นสูงชนชั้นศักดิ์ศรีดาชนชั้น VIP มันไม่ต้องทำอะไรกันมันแค่อยู่ๆมันก็มีคนประเคนไปนั่งคุยกันแล้วสุดท้ายก็ลงมือลงไม้ไปยึดแผ่นดินชาวบ้านครับแล้วก็เปลี่ยนสีผังเมืองแล้วก็ศึกษา EIA เร็วๆ9เดือนเสร็จ12เดือนเสร็จแล้วก็ปักลงเสาเข็มเลยเทปูนเลยชาวบ้านแทบจะเอาไม่ทันเนี่ยไม่ทันไม่ต้องมานี่แหละใช่ไหมครับก็เอาไม่ทันเลยต้องมาหน้าทำเนียบใช่ไหมเพราะว่าถ้าคืออยู่แถวสารกลางจังหวัดคงไม่ทันมันแน่ไม่ทันมันลัดขั้นตอนมันลัดไวมากคือสิ่งที่เรารับไม่ได้คือการที่ผู้มีอำนาจไม่อยู่ในร่องในรอยที่ควรจะเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนจนเกินกว่าเหตุที่ควรจะเป็นแล้วก็นายทุนผมก็เชื่อว่าเขาก็เอื้อประโยชน์กลับมาที่คนบางคนนาฬิกาไม่เคยพออะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดมากกว่านี้เลยเดี๋ยวลำบากฟังดูเหมือนคำว่านายทุนขุนศึกที่มันเคยเป็น2คำมาตลอดมันกลายเป็นเหมือนเป็นคำเดียวกันเหมือนกันเนาะมันไปออกฤทธิ์ที่ชนะอย่างชัดเจนมากเลยคุณหมอโยนไปแล้วพี่รอมฎอนเชิญเลยมีมีข้อมูลอะไรที่ไกลกว่านี้ไหมมีกี่โต๊ะเล่ามาสิครับอยากให้พูดเรื่องสอบตนิดหนึ่งอ่ะถ้าแชร์ข้อมูลพิเศษเสร็จแล้วพูดต่อเรื่องสอบตว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันทำไมสอบตต้องมาทำอะไรแบบนี้เหรอครับสวัสดีทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมรู้สึกว่าเหมือนผมเป็นสอบตเลยว่ะเรียนเชิญพระท่านนะคือแบบทั้งเวทีทำไมเวลาพูดสบตแล้วต้องมองทางนี้ด้วยอ่ะนี่ผมใส่เสื้อนี้นี่อย่ามองผมเป็นขุนศึกนะครับลายๆเหมือนกันนะพอคุณหมอมานี่ตื่นเลยบางทีตื่นแล้วเมื่อกี้จะง่วงอยู่นะฮะคือผมจะบอกว่าไงดีก็ใช่มันก็อย่างที่พวกพี่ๆว่ามานะครับน่าสนใจมากไอการมีบทการปรากฏตัวของตัวละครนี้ถ้าเราพูดถึงว่าที่เรากำลังคุยทั้งหมดนี้เรากำลังดูว่ามันมีใครเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างใช่ไหมฮะการปรากฏตัวของสปต.ในละครเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนคือในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวชนะเนี่ยนะครับชาวชนะสู้กับทุนทั้งทุนเล็กทุนใหญ่ขนาดไหนก็แล้วทุนขนาดทุนอภิมหาทุนอย่างปตท.ใช่ไหมตอนประมาณ20กว่าปีก่อนใช่ไหมเวลารบเนี่ยด่าปตท.กันแบบแหลกลานเลยใช่ไหมปตท.กฟผ.ใช่ไหมครับก็คือเป็นเจ้าของโครงการเจ้าของเงินลงทุนโดยตรงแต่มารอบนี้เนียนรอบนี้คู่ขัดแย้งที่เห็นที่ปรากฏกลายเป็นสปต.อันนี้น่าสนใจมากนะครับทั้งที่สปต.โดยหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับโดยก็เลยเขาเรียกว่าอะไรเหตุผลที่เขามีอ่ะถ้าถามว่ามีเหตุมีสปต.ไว้ทำไมเนี่ยนะครับคำถามนี้นะครับตอบแบบคือมันเป็นนวัตกรรมทางการเมืองอันนึงนะของการบริหารจัดการความขัดแย้งแบบนึงที่รัฐไทยสรุปบทเรียนแล้วก็พัฒนามันขึ้นมาในช่วง30กว่าปีก่อนนะครับปี2524อันนั้นคือของเดิมพูดง่ายๆเลยก็คือมันคือตัวซับความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับมันเป็นกลไกพิเศษที่อื่นไม่มีไม่มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคเหนือหรือว่าจังหวัดอีสานใต้อะไรมันไม่มีมันประหลาดที่เนี้ยคือมันมีตรงเนี้ยอยู่ที่เดียวนะครับคือมันเป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดการพื้นที่พิเศษเพราะว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษนะครับทีนี้ผมยังไงก็ต้องเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงมาตรา10ใช่มั้ยเดี๋ยวผมอ่านแล้วกันนะว่าสปตเนี่ยอ้างมาตรา10ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้2553นะครับสำหรับคนที่จะติดตามนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาอ้างว่าเขามายุ่งเนี่ยเพราะอันเนี้ยกฎหมายมีเปิดช่องให้เขานะครับไม่ใช่กนอที่ดูแลด้านนิคมอุตสาหกรรมไม่ใช่สภาพัฒน์เหมือนเดิมไม่ใช่ตัวแหล่งทุนเดิมโดยตรงที่เขามาเพราะอย่างนี้ครับมาตรา10เขียนอย่างนี้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สปต.โดยความเห็นชอบของกปต.กปต.คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็เป็นอีกบอร์ดหนึ่งนะมันแน่ครับรัฐไทยมันชอบมีบอร์ดอะไรแย่ๆแบบนี้กปต.อาจกำหนดให้เขตดีเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและกำหนดกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นได้เขาอ้างอำนาจนี้นะครับกรอบแนวการบริหารและการพัฒนาตามวรรคหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสาระคุมทุกเรื่องเลยนะคือการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาว่าทำการศึกษาสาธารณสุขการปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาการบริหารจัดการและด้านอื่นๆว่าไปนะครับโดยต้องไม่ขัดนะครับทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายตามมาตรา4และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่กปต.ให้ความเห็นชอบแล้วนโยบายของตามมาตรา4อันนี้ต้องอธิบายย้อนไปหน่อยหนึ่งนโยบายตามมาตรา4คือนโยบายการพัฒนาและการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกร่างขึ้นมากลายให้เป็นทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนเดียวแต่เดิมถูกร่างไว้แผนเดียวว่าเพราะว่าที่แต่ที่เป็นมาที่หลายปีที่ผ่านมานะครับตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีต่างคนต่างทำหน่วยงานต่างคนต่างทำการผลิตตัวนโยบายพระราชบัญญัติปี53และนโยบายฉบับนี้คือให้คล้ายๆว่าหน่วยงานรัฐทุกหน่วยอ่ะฟังแผนนี้แผนเดียวนึกออกไหมฮะทีนี้ไปดูแผนนี้จริงๆเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่มีตั้งแต่ปี55 57 60 62และปัจจุบันนี้กำลังร่างฉบับที่3เนี่ยนะครับฉบับที่3ผมไม่รู้แต่เท่าที่ดูฉบับร่างนะครับหรือฉบับก่อนหน้านั้นไม่มีระบุเรื่องนิคมอุตสาหกรรมครับอันนี้ชัดมากอันนี้ชัดมากคือเป็นอย่างที่คุณพี่อาภาว่าก็คือว่ามันแทรกมันสอดมันดันอะไรนะมันมาแทรกทีหลังนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ว่านะครับโครงการเรื่องสามเหลี่ยมเศรษฐกิจใช่ไหมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเป็นความคิดที่ว่าเชื่อว่าจะแก้ปัญหาความไม่สงบเนี่ยคนต้องคล้ายๆแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องให้ได้เชื่อว่าอย่างนั้นนะทุกอย่างจะดีและทุกอย่างจะดีทุกอย่างคนจะไม่กบฏคนจะไม่มีม็อบคนมันจะมารักสถาบันคนมันจะนู่นนี่นั่นถ้าแก้ปัญหาเรื่องปากท้องนู่นนี่นั่นนะครับเขาไม่คิดว่าถ้าเกิดสร้างความเป็นธรรมแล้วมันจะแก้ปัญหาได้เดี๋ยวก่อนครับอันนี้ตามทฤษฎีเขาโอเคทีนี้เขาก็เริ่มต้นสามจังหวัดไอ้สามอำเภอนะคือทุกอย่างแก้ปัญหาคือถ้าทุกคนอิ่มเนี่ยทุกคนก็ไม่เรียกร้องนะทฤษฎีแบบเนี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยเขาเริ่มที่เบตงนะครับสุไหงโกลกเบตงยะลาสุไหงโกลกนราธิวาสปัตตานีก็คือหนองจิกนะครับติดกับเทพานะครับเลยมีชื่อเรียกว่าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจการลองนึกดูมันสามเหลี่ยมแล้ววันดีคือดีมันโผล่เป็นสี่เหลี่ยมได้ยังไง คืออันนี้มันชัดมากแล้วไปดูงบประมาณที่ใช้นะไปดูงบประมาณที่ใช้ผมก็ไปนั่งดูงบประมาณอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือสเกลนี่มันต่างกันมากครับคือไอ้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยโครงการที่ฉีดลงไปเนี่ยนะครับตามโครงการนี้ก็มีไม่กี่ร้อยล้านหรอกเทียบกับไอ้เนี่ยหมื่นกว่าล้าน18,000เนาะ18,000กว่าล้านลองนึกดูดิไอ้สี่เหลี่ยมที่มันโผล่มาเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากเป็นเกือบร้อยเท่าอ่ะคือมันเห็นได้ชัดว่าคือมันหยาบมากมันเป็นการพัฒนาโครงการที่หยาบลวกและสีถนนชัยมากๆคือพลิกแพลงนู่นนี่นั่นคือรูปธรรมอีกอันหนึ่งคือแผนที่ที่คุณหมอจุ๊บบอกแล้วผมว่าหลายท่าน
บางทีก็ให้ดูหลายทีแล้วนะคือแผนที่ที่ว่าลากเส้นนิคมอุตสาหกรรมอ่ะมันยกยักยึกยักใช่ไหมคือมันลวกมากทีนี้คำถามก็คือว่า1มันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรวะ1นะ2ทำไมมันต้องรีบขนาดนี้ผมก็สนใจโจทย์นี้มากทำไมรีบจังวะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ดันกันเป็นเหนี่ยวเลยนะครับทุกองคาพยพที่เราเห็นนะครับแต่ด้วยความรีบนี่แหละน่าสนใจมากด้วยความรีบเนี่ยจึงทำให้เราเห็นอะไรไงเหมือนจึงพลาดแล้วก็ไม่ใช่พลาดหรอกคือด้วยความลนอ่ะเวลาเราทำอะไรลนๆใช่ไหมเราก็จะแบบทำโน่นทำนี่เก็บไม่มิดคือไม่เนียนอ่ะพูดง่ายๆมันไม่เนียนมันเห็นได้ชัดนะครับและผมคิดว่าตอนนี้ชาวบ้านคือระดับชาวบ้านมันเห็นชัดมากๆเพราะว่าปฏิบัติการในพื้นที่ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเขาเรียกว่าไรนะมันหลวกกันภาษาใต้ว่าหรือคนจะหน้าว่าหรือมันหลวกกันนะมันทำลูกจนกระทั่งว่ามันเผยให้เห็นลำฮะมันแคบคนเขาว่าลวกมีคนละคำกับพ่อบาทลวกใช่ไหมมันแคบแล้วกันมันแคบนะครับมันแคบครับคือมันแคบมากทีนี้พอมันแคบเนี่ยมันก็อ้างโน่นอ้างนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างเรื่องการรวบรวมที่ดินเนี่ยท่านในพื้นที่คงเห็นมันลวกมันแคบมากมันทำโน่นทำนี่ใช่ไหมครับทีนี้พอถอยมาดูเนี่ยผมเห็นอะไรอันนึงที่น่าสนใจเวลาคือผมเนี่ยไม่ได้ทำงานไม่ได้อยู่ที่จนะแต่ผมทำงานที่ปัตตานีนะครับผมทำงานมอนิเตอร์หรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของความเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งและกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัตตานีนะครับและพื้นฐานที่สุดเวลาเราดูความขัดแย้งเนี่ยอย่างที่วงเนี้ยเป็นวงเริ่มแรกที่น่าสนใจมากและก็ดีมากคือทำให้เห็นว่าใครเกี่ยวบ้างดูว่าในความขัดแย้งนั้นเนี่ยมีใครเกี่ยวบ้างและสัมพันธ์กันยังไงนะครับกรณีจนะเนี่ยด้วยความแคบด้วยความรีบเนี่ยมันทำให้เห็นตัวแสดงนะครับครั้งหนึ่งในกรณีความขัดแย้งในชายแดนใต้เนี่ยเราไม่รู้แทบไม่รู้จักว่าพวกกระบวนการต่อสู้ที่มันอยู่ใต้ดินมันคือใครนึกออกไหมครับแต่ครั้งหนึ่งพอมันขึ้นสู่กระบวนการทางการเมืองขึ้นมาสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยมันเริ่มเห็นว่าอ๋อมันคือ BRN มันคือกระบวนการรุ่นเก่าเลยนะครับที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนอ๋อมันเห็นชัดมันไม่ใช่พวกค้ายาบ้าบอมันไม่ใช่พวกวัยรุ่นใจร้อนที่ลุกขึ้นมาฟันเอาหัวเอามีดมาฟันตำรวจเฉยๆแต่มันมีอุดมการบางอย่างขับเคลื่อนเราเห็นตัวเขาแล้วเราสามารถวิจารณ์เขาหรือว่าเสนอเขาหรือว่าเรียกร้องเขาได้อันนี้นี่คือความขัดแย้งคือมันต้องเห็นเหมือนกับความขัดแย้งที่น้องๆนักศึกษาหรือว่าเพื่อนๆที่ชุมนุมที่นี่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้นะครับว่าสถาบันกษัตริย์เป็นคู่ขัดแย้งด้วยแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับเพราะมันมีกระบวนการทางการเมืองที่ทำให้เราเห็นว่าอ๋อความขัดแย้งจริงๆมันเป็นเรื่องนี้ว่ะกรณีชนะเหมือนกันน่าสนใจนะครับกรณีชนะเนี่ยถ้าไม่มีเหตุความรีบร้อนดึงดันเราไม่เห็นนะครับแต่น่าสนใจคือเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันมีตัวแสดงที่เรายังไม่เห็นแต่ซ่อนอยู่หรือเปล่าทีนี้ผมย้อนกลับไปอย่างนี้คือวันที่11กรกฎาคมทุกท่านจำได้ใช่ไหม11กรกฎาคมเนี่ยน่าสนใจที่สุดด้วยความแคบแต่แค่ไม่ทันมาด้วยความแคบเนี่ยนะครับวันที่11กรกฎาคมคือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนึกออกไหมครับและถ้าทุกท่านจำได้นะครับทุกท่านที่ฟังอยู่ทางไลฟ์ก็จำได้เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงแบบกำลังแบบโควิดเพิ่งคลายไปได้สักระยะหนึ่งคือคลายไม่กี่วันปั๊บมันจัดเวทีเลยยังไม่คลายดีด้วยยังไม่คลายดีด้วยซ้ำไปมันแคบมากนะครับทีนี้ในเวทีวันนั้นเนี่ยที่พี่น้องบอกว่าปิดถนนกี่กิโลนะ12กิโลรัศมีถึง6โลทุกท่านลองจินตนาการดูนะครับถ้าคนที่ไม่เคยไปที่นั่นเนี่ยถนนเส้นนั้นเนี่ยคือถนนเส้นเมนที่ตีจากหาดใหญ่เนี่ยเข้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นถนนสายเอเชียนะครับกว้างมากกี่เลนนะบัง4เลนนะเขาปิดไปครึ่งวันนะปิดครึ่งวันเพราะว่ากลัวพวกนี้เข้าไปป่วนนะครับเขากลัวขนาดนั้นแต่จริงกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งอยู่ที่สวนกงใช่ไหมครับแต่วันนั้นเราเห็น3จุดใช่ไหมวันนั้นเนี่ยสำหรับชาวบ้านเนี่ยนะครับมี3กลุ่มคือกลุ่มที่เข้าร่วมกับสามารถเข้าร่วมได้ถูกอนุญาตให้เข้าร่วมได้ที่โรงเรียนจนะวิทยาใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มฝ่ายที่คัดค้านโครงการเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งและกลุ่มที่3ที่นี่น่าสนใจมากกลุ่มที่3เนี่ยนะครับกลุ่มสากลต้นแบบชนะยั่งยืนอะไรทำนองนั้นนะครับ
ชาวบ้านที่นี่ก็จะเรียกว่าหุ้นลมซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากในของประเด็นความขัดแย้งระหว่างในโครงการพัฒนาของรัฐก็คือว่ามันมีฝ่ายที่3ที่เชื่ออย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยเราคือชาวชนะเนี่ยนะครับเราเนี่ยสู้พวกเขาไม่ได้หรอกเพราะเรามีประสบการณ์แล้ว20กว่าปีก่อนคุณลองนึกดูสิตอนที่เราสู้กับกไอปตทเนี่ยลงไอโครงการท่อก๊าซและโรงย่าก๊าซเนี่ยเราแพ้เดี๋ยวได้คนแล้วแม่ไม่เดี๋ยวแม่คุณไม่เที่ยงกับเราคุณมันด้อมมันคุณมันสู้ครับมานี่คำอธิบายของเขาแล้วเนาะคือคำอธิบายของฝ่ายที่3เนี่ยบอกว่าสู้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แตกแยกกันมาเยอะผลกระทบก็มีเราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าเขาจะมาอีกทีถ้าเราสู้ไม่ได้เราต้องขอแบ่งผลประโยชน์ด้วยนะครับและก็ได้ข่าวว่าก็มีคนเขาตอบรับเนี่ยจำนวนเยอะพอสมควรน่าสนใจมากนะคือตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อขอแบ่งการจะบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้านะครับเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนระดับพันเมกะวัตต์ชุมชนมากมากเลยระดับพันกว่าเมกะวัตต์คืออันนี้น่าสนใจแล้วมันทำให้เสียงในคนชนะเนี่ยดูเหมือนจะแตกนะดูเหมือนจะแตกนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องใหม่ที่สำหรับผมไม่เคยเจอมาก่อนและผมว่ากรณีนี้เป็นความท้าทายของพี่น้องชาวชนะนะว่าจะเอายังไงแต่สำหรับกลุ่มของฝ่ายที่3เนี่ยเขายอมรับผลกระทบด้านมลพิษนะครับหมอต้องขยายโรงพยาบาลเพิ่มเตรียมรับมือกับมลพิษพวกนี้นะครับไม่เป็นพอโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นใช่คือยอมรับได้กับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแต่แลกกับผลประโยชน์นะครับที่จะได้ทีนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของฝ่ายที่3ยังไงเดี๋ยวต้องถามพี่น้องนะครับแต่อันนี้คือตัวละครที่ต้องเห็นนะครับว่าในพื้นที่เป็นอย่างนี้ทีนี้ด้วยความแขบนั่นเองเราเห็นอีกอย่างนึงคือเราเห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับในการผลักดันโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ตัวสปตเท่านั้นผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับทุนทหารนี่ผมไม่รู้นะทุนขุนศึกนี่ไม่รู้นะแต่ว่ารู้รู้ไม่หมดแต่เราเห็นอย่างนี้ด้วยความแขบนะมันมี2ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือปฏิบัติการข่าวสารและงานข่าวกรองของกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นกระติ่งหนึ่งนะครับของกรมน.ที่ถูกสร้างฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติปี51นะครับรับเป็นหน่วยงานที่รับมือกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวหลักและหลังยุคคสช.นี่เองนะครับก็ผงาดกลางปีกมากนะครับมีคำสั่งของคสช.ให้สบต.เนี่ยทำงานล้อกับคล้ายๆทิศการกลุ่มทิศทางของกรมน.พูดอีกแบบก็คือว่าทหารนำและก็คุมนะครับการพัฒนาหลายอย่างดูในโครงการพัฒนาแม้กระทั่งการเล็กๆเนี่ยนะครับคนที่ชี้เป้าก็คือกรมน.นะครับอันนี้คือสภาพที่เป็นจริงหลังจากการยึดอำนาจนะครับนี่ยังไม่รวมคำสั่งของคสช.หลายๆตัวเลยนะครับที่มีมาโดยตลอดช่วง 2-3 ปีแรกนะครับในการที่จะลดบทบาทของฝ่ายพลเรือนฝ่ายปกครองนะครับพูดอีกแบบคือสปต.ในเวลานี้นะครับหน้าตาเปลี่ยนไปมากจากเมื่อ10ปีที่แล้วและจากเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วที่เป็นนวัตกรรมของในทางการบริหารทางการเมืองตอนโน้นตอนนี้นะครับก็กลายเป็นเครื่องมือบางอย่างนะครับที่จะผลักบางเรื่องนะครับทีนี้ที่ผมเห็นคืออะไรปฏิบัติการข่าวสารหรือว่า IO ที่เรารู้จักนี่แหละIO เนี่ยนะครับก็พยายามจะด้อยค่าลดความสำคัญและก็มองชาวบ้านพี่น้องที่นี่นะครับโยงกับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนมันมีความพยายามทางนั้นและก็บวกกับการปล่อยข้อความในเชิงสนับสนุนตัวโครงการอย่างโดดเด่นเห็นได้ชัดกันหลายเพจมาพร้อมๆกันเหมือนกับที่เข้าแถวแล้วก็เดินหน้าพร้อมๆกันเลยนี่ยังไม่รวมอีกเรื่องนึงคือด้านการรายงานข่าวกรองซึ่งปล่อยให้กับนักข่าวในการที่จะป้ายสีพี่น้องนะครับคือผมว่าปฏิบัติการนี้แม้นว่าในวันที่11กรกฎาคมเนี่ยโชคยังดีตรงที่ว่าปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ในการควบคุมไม่ว่าปิดถนนเนี่ยนะยังใช้กำลังตำรวจเท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นการตัดใจที่ถูกเรื่องเดียวในเวลานั้นนะแต่ผิดตรงนี้ว่ามึงปิดถนนเยอะมากนะแล้วมันสะท้อนให้เห็นความตระหนกตกใจ
แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ได้ใช้กองกำลังทหารในการที่ควบคุมสถานการณ์อันนี้ดีนะครับต้องชมหน่อยแต่ว่าในด้านกลับก็คือว่าทหารเนี่ยไปทำงานผมใส่วงเล็บไปเลยทำงานสกปรกนะครับและโดยตัวมันเองทำให้ตัวโครงการอิจนักอนาคตทั้งหลายแลเนี่ยเปื้อนขี้ไปด้วยเพราะว่าด้วยความแขบไงฮะเวลาคนแขบจะไปขี้ใช่ไหมมันก็แบบขี้ลาดทั่วไปคือด้วยความรีบอ่ะมันก็เลยทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ชอบทำตั้งแต่คิดประเด็นแล้วคิดโครงการตั้งแต่แรกต้นทางแล้วความไม่มีส่วนร่วมของชาวบ้านการคิดไม่รอบด้านที่มาที่ไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่แม้กระทั่งการกระบวนการที่เดินไปเนี่ยด้วยความรีบด้วยความไม่ละเอียดละออพวกนี้มันก็เผยให้เห็นคือการเข้ามาของปฏิบัติการจิตวิทยาการเข้ามาช่วยหนุนดูเหมือนว่าจะช่วยนะดูเหมือนแต่ท้ายสุดทำให้กลายเป็นมลพินของตัวโครงการนี้ไปด้วยในเวลาเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งครับพี่ไหนๆก็พูดแล้วเมื่อกี้ดูเหมือนพูดหน่อยนึงนะครับแต่ที่น่าสนใจว่าทำไมต้องรีบในช่วงนี้อีกอันนึงนี่ผมคิดว่าน่าผมว่าพวกเขาต้องรีบเพราะเวลาเหลือน้อยใช่หนึ่งใช่เวลาเหลือน้อยกับอันที่สองคือสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆลดลงมาโดยตลอดนะครับปีนี้ถ้าปิดปลายปีนี้เนี่ยก็ถือว่าปี2020ก็น้อยที่สุดตั้งแต่ปี2004ตั้งแต่ปี47นั้นมานะครับคือตอนนี้ในจังหวะแบบนี้มันต้องรีบพัฒนามันต้องรีบดันโครงการมันต้องรีบทำนะครับเวลามันมีค่าสำหรับพวกเขาแพทเทิร์นเนี้ยคล้ายๆกับตอนเมื่อ23ปีที่แล้วที่ทุกท่านเจอนั่นแหละช่วงนั้นก็คือช่วงขาลงของปฏิบัติการต่อต้านรัฐของฝ่ายกระบวนการแบ่งแยกดินแดนที่นำโดยพูโลเหมือนกันอันนี้ก็โยงจากมองจากปัตตานีมองจากชายแดนใต้ขึ้นมาที่จะนะเนี่ยเราจะเห็นแบบเนี้ยพอปั๊บสถานการณ์ลดลงนะครับข้ออ้างเรื่องการพัฒนามาแก้ปัญหาความไม่สงบเนี่ยมันจะเข้ามาและมาพร้อมๆกับเมกะโปรเจกต์ก่อนเนี้ยอันนี้เป็นถือว่าเป็นแพทเทิร์นได้เลยนะครับมันจะมาแบบเนี้ยแล้วครับแล้วก็จะใช้ข้ออ้างแบบเนี้ยก็ใช้ข้ออ้างเนี้ยสปริงขึ้นแล้วก็ทำให้โครงการเหล่านี้ดูมีความชอบธรรมมีน้ำหนักนะครับโดยที่จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวเลยผมถามคำถามพี่น้องที่นี่แล้วกันเขาอ้างว่าอย่างนี้บางบันีเขาอ้างว่าจะสร้างตำแหน่งงาน 100,000 ตำแหน่งเดี๋ยวตอบเองนะเดี๋ยวตอบเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขาอ้างว่าจะสร้างตำแหน่งงาน 100,000 ตำแหน่งให้กับพี่น้องเพื่อแก้ปัญหาปากท้องตรงนี้และพี่น้องจะได้ไม่ไปหมกมุ่นกับการแบ่งแยกดินแดนเดี๋ยวบางนี่อันนี้เนาะตอบช่วยตอบว่าเฮ้ยมันจริงไหมมันเป็นยังไงที่ผ่านมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาตำแหน่งงานมันเป็นยังไงคนจะนะได้อะไรนะครับและนี่คือความฝันที่เขาอ้างนะครับทีนี้อีกอันนึงที่รีบวันเบลวันโรดคือโครงข่ายโครงการอภิยักษ์มหาแบบภาพในอนาคตที่รัฐบาลจีนเนี่ยพยายามวาดภาพโลกใหม่ผ่านเส้นทางการเชื่อมต่อที่น่าสนใจคือ1ใน5อุตสาหกรรมที่อยู่ข้างในแผนที่ TPI present เผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับเราพบว่ามันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหัวรถจักรใช่ไหมไอหัวรถจักรทีนี้แล้วก็ตู้ขนส่งอะไรเนี่ยครับของรถรางอ่ะรถไฟทีนี้แผนของจีนคือก็จะไปนู่นเลยครับถึงสิงคโปร์การมีสเตชันตรงนี้การมีเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมสลับที่จะบำรุงรักษาของพวกนี้มันกลายอาจจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเลยมันสอดคล้องกับการเข้ามาของทุนจีนต่างๆในช่วง 2-3 ปีนะครับแล้วผมเชื่อว่าแรงผลักดันอันหนึ่งที่ผมว่าคือคล้ายๆกับเรื่องผมมาพูดด้วยนะเหมือนกับ BN ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่เรามองไม่เห็นแต่เขาอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์ในกรณีแย้งทั่วไปในที่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราอาจจะต้องมองเห็นทุนข้ามชาติของมหาอำนาจจีนด้วยเป็นตัวละครหนึ่งแต่ว่าเรายังมีความรู้น้อยนะครับตอนนี้เราเห็นแค่ว่ามันมีบริษัทของรัฐที่ทำงานเรื่องนี้นะครับและก็คิดเรื่องรถไฟความเร็วสูงอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงมันอยู่ตรงไหนอันนี้ยังเป็นโจทย์ที่ต้องแคบเพราะเราไม่สามารถอธิบายความแคบนี้ได้ว่าทำไมมันแคบแล้วก็ไม่เห็นหัวชาวบ้านได้ขนาดนี้ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะอ่อนไหวเซนซิทีฟขนาดนี้ยังอุตส่าห์มีอีก
ขออีกนิดหนึ่งอีกตัวแสดงหนึ่งไหนๆก็พูดแล้วไม่รู้ว่าให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดนะเอาให้หมดนะเมื่อตอนกลางวันผมก็แวะมามีสสเขตนาทวีอ่ะท่านอะไรนะท่านณัฐนนท์ใช่ไหมถ้าหมอบอกหมอจะไม่ต้องเรียกท่านอ๋อคุณณัฐนนท์พี่ณัฐนนท์ละกันนะครับพี่ณัฐนนท์นะฮะคือแกมาเยี่ยมพวกเราใช่ไหมตอนนั้นยังอยู่ตรงโน้นต้องถามผมถามผู้บังหน่อยสสท่านมายังสสสุรินทร์มายังยังนะยังให้มาไหมหรือว่าไม่อยากให้มาไม่ต้องมาคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่อยู่ในแผนเนี่ยคือพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยทุกท่านคงรู้ถ้าท่านสุรินทร์เนี่ยนะครับคุณสุรินทร์เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เป็นสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยและทุกท่านก็คงรู้ว่าตอนนี้จุฬาราชมนตรีก็เคยเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลามาก่อนใช่ไหมท่านอาซิดพิทักษ์ภูมิพลนะครับและทุกท่านก็น่าจะรู้เหมือนกันนะใช่ไหมว่าลูกชายของท่านอาซิดเนี่ยซึ่งเป็นสวอยู่ท่านอาจารย์ซากีเนี่ยก็มีทำหน้าที่มีบทบาทสำคัญมากกับการออร์แกไนซ์หรือว่าจัดการกับกับฝ่ายที่3นะครับหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าหุ้นลมคำถามผมก็คือเราจะเข้าใจเราจะจัดวางบรรดาผู้นำศาสนาและผู้นำทางการเมืองนี้ในความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนานี้ยังไงไม่รู้ยังนึกไม่ออกแต่ผมเห็นพี่น้องบางท่านนะครับโพสต์ใน Facebook เมื่อกี้เมื่อตอนกลางวันนะครับบอกว่าอยากให้ท่านจุฬาซึ่งเป็นคนสงขลาเนี่ยมาเยี่ยมเราบ้างเอาน้ำมาให้บ้างนะฮะมีบางคนพูดอยู่นะครับแต่มันเกี่ยวยังไงมันอยู่ตรงไหนกับเครือข่ายของชนชั้นนำเหล่านี้ชนชั้นนำทางศาสนาชนชั้นนำทางการเมืองเหล่านี้จะเกี่ยวข้องยังไงกับอนาคตของชนะนะครับเป็นตัวแสดงที่เราควรดึงเข้ามาในซีนละครนี้ไหมหรือไม่อยู่ตรงไหนแต่เท่าที่ผมจำได้ทุกท่านน่าจะย้อนกลับคือผมเนี่ยเป็นนักศึกษาตอนช่วงสมัยพี่น้องเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการท่อก๊าซและหลงยาก๊าซเมื่อประมาณ20 กว่าปีที่แล้วก็นึกย้อนอดีตเหมือนกันผมเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของชนะอยู่พอสมควรในฐานะและผมเรียนรู้กับพี่น้องเยอะมากนะครับแล้วผมก็จำได้ว่าพี่น้องก็ขัดเคืองมากนะครับเพราะว่าหนึ่งในคณะกรรมการประชาพิจารณ์โครงการเมื่อประมาณ20 กว่าปีที่แล้วคือประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในเวลานั้นซึ่งก็คือท่านอาซิดพิทักษ์ภูมิพลก็คือจุฬาราชมนตรีในปัจจุบันนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นการประชาพิจารณ์เพียง29 นาทีนะครับโคตรชอบทำเลยต่อการผลักดันโครงการหลายหมื่นล้านในเวลานั้นนะครับคำถามก็คือว่าเราจะจัดวางผู้นำศาสนาผู้นำทางการเมืองเหล่านี้ให้อยู่ตรงไหนซึ่งตอนนี้เราเห็นตัวละครเยอะมากเลยใช่ผมมีคำถามหนึ่งครับเราเห็นผู้กำกับหรือยังผู้กำกับเหรอผมไม่คิดว่ามันมีผู้กำกับคนเดียววะโครงการแบบนี้ผลประโยชน์ประสานกันมากขนาดนี้และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบมากมายกว้างขวางโดยที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองได้ผลและรับผลกระทบด้วยเนี่ยไม่มีใครกดปุ่มได้คนเดียวแน่ๆแต่เรากำลังสู้อยู่บนฐานของความคิดว่าตกลงแล้วคุณจะพัฒนาพื้นที่แบบนี้ไปยังไงในอนาคตคุณจะฟังคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงขนาดไหนนะครับแต่เราต้องเห็นว่ามีใครได้บ้างในผลประโยชน์พวกนี้และอาจจะจำเป็นมากๆครับที่ต้องดึงที่เราต้องคุยกับเขาต้องสนทนาเขาแน่นอนว่าไอ้คนที่เซ็นอยู่ในตึกโน้นใช่ไหมคุณหมอใช่ก็สำคัญแน่ๆแต่เขาคงไม่ใช่เป็นผู้ที่จะขีดเส้นทั้งหมดเราต้องถือว่าคนที่นี่ก็มีส่วนในการที่จะต้องขีดเส้นด้วยว่าหน้าตาของชนะเป็นยังไงผู้อยู่เบื้องหลังก็อยู่แถวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้โอกาสมันดีตรงที่ว่าการเมืองมันเปิดพร้อมที่จะรับฟังเสียงของทุกท่านมันมีบางอย่างที่แบ่งปันหรือว่าแชร์กันอยู่กับการเคลื่อนไหวในการที่จะเปลี่ยนสังคมนี้การเมืองแบบอภิสิทธิ์นี่จะเอาอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้มันต้องคิดตรงนี้ครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องเห็นตัวละครให้จบให้เห็นทุกตัวก่อนนะครับแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะคุยกับคนนี้แบบนี้เราจะต่อรองกับคนนั้นแบบนี้นะครับมีตัวละครใหม่โผล่มาครับก็คือหุ้นลมอย่างที่ว่าหุ้นลมหุ้นลมอยากถามบางนี้มีกี่หุ้นรับด้วยไหมมีใบหุ้นไหมขอดูหน่อยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากคืออย่างที่พี่ลมดอนว่า
เฮ้ยวิธีแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นใหม่แล้วเราไม่เคยอย่างคนทำงานภาคประชาสังคมเองก็เอาไม่ทันเหมือนกันอ่ะมันไม่เคยรับมือกับไอ้วิธีคิดแบบนี้คือเราเคยด่าว่าเขาโง่เนาะจริงๆเขาไม่ได้โง่นะเขาเร็วเฉยๆอ่ะฉลาดมากอ้าวอย่างนี้แล้วกันครับคือเดี๋ยวหุ้นเดี๋ยวค่อยให้หมอเล่าดีกว่าผมอยากพาพี่น้องของผมเนี่ยไปเที่ยวทะเลแล้วก็อยากพาสาธารณะเนี่ยไปเที่ยวทะเลอีกครั้งท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับก็คือที่ผมพูดค้างอยู่นะครับว่าพวกเราเนี่ยพัฒนาทะเลกันจนกระทั่งว่าเกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยแต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่ไปทำ EIA เขากลับบอกว่าทะเลของเราเนี่ยมีปลาแค่2ชนิดปลาสลิดมีปลาแค่2ชนิดมีปลาอะไรบ้างมีปลาแป้นกับปลาลังเขียว ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจนกระทั่งว่าเราทนไม่ได้ก็เลยต้องทำข้อมูลชุมชนกันขึ้นมาเราทำกัน9เดือนปรากฏว่าปลาในทะเลของเราเนี่ยมีถึง157ชนิดนะครับพี่น้องผมอยากให้สาธารณะที่ชมอยู่ได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจว่าทำไมพี่น้องจะนะจึงดั้นด้นมาเป็นพันกิโลมาอยู่ที่นี่เขาโดนอย่างนี้แหละครับปลาร้อยกว่าชนิดแต่ทำไม EIA มีแค่2ชนิดนี่คือความจริงครับพี่น้องความจริงที่แสนปวดร้าวที่พี่น้องเราต้องขึ้นมาข้างบนนี้คือผมไม่อยากจะพูดตัวของโครงการแล้วว่าเพราะว่าหลายท่านได้พูดมาแล้วนะครับคือความจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความจริงที่น่าปวดร้าวมากถ้าเราชวนปลาในทะเลเข้ามาคุยกับเราได้อย่างที่คุณหมอว่าก็น่าจะดีนะก็รับรู้ความเห็นของปลาบ้างนะว่ามันจะเอาหรือไม่เอานะคือพวกเราพยายามรักษาฐานทรัพยากรมาเป็นเวลา20กว่าปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536เนี่ยแต่รัฐบาลออกมติครม.ออกนโยบายแค่ไม่กี่คำแล้วจะมาทำลายทะเลพวกเราที่เราอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยอย่างนี้แล้วใครมันจะยอมล่ะครับนั่นน่ะสิพวกเราจึงด้านต้นมาที่นี่นะครับนี่แล้วอีกประเด็นหนึ่งนะเมื่อกี้บางนีที่บอกว่าปรบมือหน่อยบางนีและประเด็นที่บอกว่าจะสร้างงานเป็น 100,000 ตำแหน่งใช่ไหมทุกวันนี้มีใครตกงานบ้างพวกเราชาวตะนะมีใครตกงานบ้างเดี๋ยวนะครับผมจะอธิบายการตกงานคืองานมันเหลือเฟือล้นมือนอกจากคนขี้เกียจเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังคิดภูมิปัญญามาอีกเราลื้อฟื้นภูมิปัญญาโดยการให้เด็กอายุ12ปีถึง15ปีเนี่ยลื้อฟื้นภูมิปัญญาจากปลา157ชนิดตรงนี้เลยลื้อฟื้นขึ้นมาว่าบรรพบุรุษของเรามีภูมิปัญญาอะไรบ้างปรากฏว่าภูมิปัญญาที่เด็กๆหามาได้มีถึง17ภูมิปัญญาแล้วทีนี้จะทำยังไงเมื่อเรามี17ภูมิปัญญาแล้วมีปลา157ชนิดแล้วเนี่ยเมื่อปลาที่หามาได้เนี่ยเราก็แค่เอาภูมิปัญญาตัวนี้แหละเอามาแปลรูปปลานั้นส่งออกนอกส่งออกต่างจังหวัดเราก็ที่สามารถที่จะเลี้ยงประเทศได้แล้วแล้วก็เลี้ยงคนในครอบครัวได้อย่างสบายมากแต่ความจริงคนรัฐบาลไม่เคยมองไม่เคยสนับสนุนตั้งแต่ต้นไม่เคยสนับสนุนพวกเราเลยแต่พอนายทุนแค่อ้าปากยังไม่ทันพูดเขาก็ควักงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพวกเราจ่ายไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยครับขอบคุณครับกลับมาที่อาจารย์อีกรอบนึงนะครับค่ะมันมีคำหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันมีไอ้คำนิยามใหม่ๆที่คำประดิษฐ์ใหม่ๆอ่ะนิคมอุตสาหกรรมบ้างสวนอุตสาหกรรมบ้างเขตอุตสาหกรรมพิเศษโน่นนี่นั่นบ้างของจนะคำว่าสวนอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะค่ะในคือชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมแต่ในเอกสารที่เป็นเอกสารทางการในราชการรวมถึงเอกสารที่จะมาทำ EIAคิดว่าใช้คำว่าสวนอุตสาหกรรมนะคะคุณหมอถูกต้องเนาะมันเป็นยังไงจ๊ะซึ่ง อันนี้ก็เป็นการประสบการณ์ของทุนแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้มันได้รวดเร็วทำยังไงเร็วที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคะ
ถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรมอะค่ะเหมือนเราเคยได้ยินว่านิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธนะคะนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ภายใต้พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมจะโดนดูแลโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือจะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งขึ้นมาควบคุมแล้วก็มีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาควบคุมนะคะสำหรับของบริษัท IRPC ที่จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีที่ดินอยู่แล้วที่จะนะประมาณ 3,000 หรือ 7,000 ไร่ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยังไม่ออกมาเป็นตัวแสดงมากเนี่ยค่ะที่ระยองเนี่ยเขาใช้คำว่าเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC นะคะคำว่าเขตประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคนดูแลนะคะก็ยังมีหน่วยงานดูแลนะคะแต่มีหลายที่นะคะในภาคตะวันออกที่เป็นสวนอุตสาหกรรมนะไม่ทราบว่าเราเคยได้ยิน304มั้ยคะอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะก็คือสวนอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเหมือนทำบ้านจัดสวนอุตสาหกรรมเนี่ยเหมือนทำบ้านจัดสรรนะคะก็คือผู้ประกอบการเนี่ยก็ไปขออนุญาตทำสวนอุตสาหกรรมเหมือนว่าตัวเองจะทำบ้านจัดสรรแล้วก็ไปขอทำบ้านจัดสรรแล้วก็อยากจัดสรรที่ดินให้กับใครก็จัดสรรได้นะคะโดยหน่วยงานที่ดูแลก็ไม่มีชัดเจนนะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนอุตสาหกรรมว่าจะทำยังไงแต่ที่สำคัญก็คือว่าบริษัทต่างชาติจะสามารถซื้อที่ดินได้ง่ายมากเพราะบริษัทต่างชาติเนี่ยจะสามารถซื้อที่ดินได้เลยถ้า BOI อนุญาตแค่นั้นนะคะมันจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะส่วนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการคือมันอะไรนะเขาเลือกสิ่งที่แย่ที่สุดให้เราอะค่ะคือเขาไม่เลือกทำนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ากฎหมายควบคุมเนี่ยมันจะเข้มงวดกว่าเยอะเลยแต่เขาเลือกอันที่ว่ากฎหมายเนี่ยดูแลได้น้อยที่สุดในการสร้างที่ชนะซึ่งอันนี้คิดว่าเขาได้ประสบการณ์มาจากทางภาคตะวันออกนะคะมาจากภาคตะวันออกนะคะซึ่งอย่างที่คุณลำมาดอนบอกอะค่ะว่าที่นี่เป็นที่เดียวของประเทศไทยแล้วก็ที่แรกของประเทศไทยที่ทหารมาทำนิคมอุตสาหกรรมมาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมอะค่ะจริงๆมันเป็นต้องเป็นหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการนิคมอุตสาหกรรมแต่ที่นี่ค่ะเป็นสอบตซึ่งไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเลยนะแต่ดิฉันเห็นในข้อมูลว่าสอบตเนี่ยของบประมาณขอยืมงบประมาณสำรองจ่ายของรัฐเนี่ย390ล้านบาทเพื่อที่จะไปซื้อที่ดินที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมที่นราธิวาสอันนี้ก็เป็นหน้าที่ใหม่ของสอบตนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอะไรนะเป็นเรื่องใหม่ของสอบตซึ่งเขาไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้นะดิฉันคิดว่าอย่างเช่นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการ์ดอะค่ะการ์ดเนี่ยที่จะเอามาใช้เนี่ยมันไม่มีละการ์ดของ JDA อะค่ะที่เราซื้อต่อสู้เรื่องท่อแก๊สลงแยกแก๊สชนะเนี่ยการ์ดก็คือเป็นการ์ดมาจากแหล่ง JDA ซึ่งแบ่งใช้ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียคนละครึ่งเนาะประเทศไทยเนี่ยคือมันมีทั้งหมด10ล้านลูกบาศก์ฟุตประเทศไทยได้มา5ล้านลูกบาศก์ฟุตนะคะตอนนี้ตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ไป 2.32 ล้านลูกบาศก์ฟุตแล้วแล้วก็ไอ้โรงไฟฟ้าที่มันจะขึ้นเนี่ยค่ะมันจะเอาก๊าซมาจากไหนมาใช้มันจะซื้อเข้ามามันจะซื้อจากใครซื้อที่ไหนซึ่งอันเนี้ยมันผลประโยชน์มันจะไปสู่ใครนะมันเป็นคำถามมันมีคำถามเยอะมากเพราะว่ามันเป็นโครงการที่รับลวงทางแล้วก็รีบเพื่อที่จะดันโครงการเนี่ยให้มันแบบสิ้นสุดแล้วก็ให้มันไปให้เร็วที่สุดนะคะอย่างเช่นเรื่องของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยปกติอะค่ะมันต้องทำกันเป็นปี2ปี3ปีนะคะโครงการใหญ่ขนาดนี้ค่ะแต่นี่ตั้งเวลาตั้งธงไว้แค่ประมาณ9เดือนนะคะก็จะต้องทำให้เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะกระบวนการมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้แล้วเท่าที่รู้ก็คือทั้ง4โครงการนี่ก็จะมารับฟังวันเดียวเลยใช่มั้ยคะในวันที่6มกราซึ่งเป็นเวทีคอนครั้งแรกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสบต.ที่
เปลี่ยนไปนะคะส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนนะคะมันเป็นนโยบายจริงๆมันเป็นนโยบายในยุคของพรรคพลังประชารัฐนะมันจะมีโรงไฟฟ้าฐานรากกับโรงไฟฟ้าพลังประชารัฐซึ่งในเงื่อนไขเนี่ยมันจะบอกคือแนวคิดมันก็ดีนะในเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะบอกว่าชุมชนเนี่ยต้องร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ทำโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอะค่ะแต่มันไม่น่าจะพันเมกะวัตต์ขนาดเล็กก็คือ1เมกะวัตต์2เมกะวัตต์3เมกะวัตต์ที่ชุมชนสามารถจะดูแลได้แต่มันโดนอะไรนะฮะโดนสอดโดนแทรกโดนอันนี้ดิฉันคิดว่าโดนหลอกอะค่ะไม่ใช่โดนสอดโดนแทรกโดนหลอกแน่นอนคือชาวบ้านนะคะโดนหลอกเพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่เขาจะมาลดความเข้มแข็งแล้วก็สร้างความขัดแย้งให้กับชุมชนโดยเอาผลประโยชน์ไปหลอกคนอีกกลุ่มนึงนะคะตอนนี้เห็นหมอสุภาพบอกว่าเป็นจดสากลเขาก็ไม่รับจดสากลเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่สากลนะคะค่ะใช่ไหมคะซึ่งมันเอาวาทกรรมว่าโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยมาหลอกลวงชาวบ้านนะคะค่ะมีอีกนิดนึงอาจารย์มันจะมีคำพูดที่ประมาณว่าเฮ้ยมันเพื่อผลประโยชน์ของประเทศอะต้องเสียสละสิแต่พอฟังว่าโอ้พยายามเข้าช่องทางโน้นช่องทางนี้พยายามขอ BOI เงี้ยภาษีก็ได้รับการยกเว้นค่าน้ำคุณเท่าไหร่นะไปคุณค่าน้ำ 2.5 ถึง 3.5 ไม่รู้รัฐบาลจ่ายเท่าไหร่ค่าน้ำจ่ายเท่าไหร่คุณไป 2.5 เท่าแล้วไปขอลดหย่อนภาษีได้อีกมันผลประโยชน์ของประเทศยังไงซึ่งอันนี้มันก็ชี้ชัดว่าไม่ใช่เฉพาะที่จนะนะคะแต่ที่จนะนี่มันเหมือน3เด้งอะค่ะมันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเมืองพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้แล้วตอนนี้เป็นเมืองอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นผลประโยชน์เนี่ยมัน3เด้งตึ๊กๆนะแต่ที่มาตรพุทธนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธที่ผ่านมามันก็ให้อยู่แล้วนะคะมันให้อยู่แล้วว่าให้สามารถยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลได้8ปีอย่างเงี้ยอันนี้คือให้อยู่แล้วการลดหย่อนภาษีค่าน้ำค่าไฟนะคะสาธารณูปโภคเนี่ยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้แต่มันไม่มีตัวคูณซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดของทุนอยู่แล้วว่าเวลาเขาจะไปลงทุนนะคะเขาก็จะขอโปรโมชั่นสูงสุดเพื่อที่ต้นทุนในการลงทุนเขาจะต่ำสุดนะคะแล้วตอนนี้เขาเลือกวิธีทำสวนอุตสาหกรรมเพื่อที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยนะคะส่วนเรื่องของการจ้างงานนะคะในข้อของ BOI เนี่ยเขาก็ขอไว้เหมือนกันนะเขาขอไว้เลยว่าเขาขอจ้างแรงงานไร้ฝีมือที่เป็นคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าแสนคือแสนตำแหน่งเนี่ยมันไม่ถึงใช่ไหมฮะมันไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าโรงงานถ้าบอกว่าเป็นตะกี้ของจีนที่เป็นอุตสาหกรรมเรื่องหัวรถจักรอะค่ะวันก่อนมีพี่คนนึงที่มาจากสหภาพแรงงานรถไฟอะเขาบอกเลยว่าไทยเนี่ยทำไม่ได้เลยไม่มีโน้ตฮาวไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งอันเนี้ยมันแสนตำแหน่งนี่ก็ถ้าดูอ่ะยังไงมันก็ไม่สามารถถึงแสนตำแหน่งเพราะว่ามันไม่ใช่อุตสาหกรรมแบบทำปลากระป๋องอย่างเงี้ยมันต้องใช้คนแล่ปลาแล่เนื้ออะไรเยอะแยะเลยแต่นี่มันทำหัวรถจักรอะค่ะแล้วอุตสาหกรรมมันก็ใช้แรงงานน้อยอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปขอยกเว้นที่จะนำแรงงานต่างด้าวแบบไร้ฝีมือเนี่ยผ่าน BOI เข้ามาด้วยเพราะถ้าเขาขอแล้วเขาก็ต้องนำเข้ามาชัดเจนนะคะอันเนี้ยดิฉันคิดว่ามันก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเอาแผ่นดินนะคะไปขายในราคาถูกให้กับต่างชาติแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยเหมือนขายชาติอะขายแผ่นดินเหมือนขายแผ่นดินจนะเนี่ยให้จีนในอนาคตก็จะมีบริษัทปิโตรเคมีอาจจะเป็นทุนไทยทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอีกในระยะต่อไปขายราคาถูกแล้วก็มีลดแลกแจกแถมเพราะว่าโดยอะไรนะโดยพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอะค่ะเวลาเขาจะพัฒนาตัวอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเขาต้องสร้างตัวที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนก็คือเขาต้องมีไฟพร้อมมีน้ำพร้อมมีท่าเรือเพื่อที่จะขนส่งสินค้าพร้อมซึ่งอันนี้มันอาจจะใช้เวลา 5-10 ปีก่อนที่ตัวอะไรนะปิโตรเคมีจะมาเขาจะมาเมื่อทุกอย่างพร้อมเพราะนั้นอุตสาหกรรมที่จะเกิดแล้วก็หลอกชาวบ้านในช่วงแรกก็เป็นอุตสาหกรรมที่เขาเขียนไว้ค่ะอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมหัวรถจักรนี่ก็อาจจะมาจริงนะคะแต่มันก็จะเหมือนกับ3อะไรนะคะสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอะค่ะแต่จริงๆนี่มาผักอะไรนะจะนะอันเดียวพอถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะผักอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างเดียวเหมือนที่เราเจอแล้วที่ภาคตะวันออกค่ะมันเป็นบทเรียนเดียวกันแล้วก็วิธีคิดเดียวกันนะคะเพียงแต่มันเร็วมากเพราะว่ามันมาในรัฐบาลคสช.มีการใช้กฎหมายที่ไปสนับสนุน
แล้วก็ให้อำนาจพิเศษนะคะเพื่อที่จะให้ในทุนเนี่ยมันสามารถที่จะทำทุกอย่างได้เป็นคือทางหน่วยงานราชการก็จะบอกว่า one stop service หรือว่า fast track ก็คือช่องทางด่วนทุกอย่างก็จะเป็นช่องทางด่วนทั้งหมดนะคะนะซึ่งอันนี้มันก็ทำให้ทุนของทหารเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาด้วยนะคะทุนของทหารในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะนะคะทุนของทหารในธุรกิจนำเข้า LNG หรือว่าโรงไฟฟ้า LNG ในอนาคตอันนี้ถ้าไปไล่ดูค่ะมันจะมีเพิ่มเข้ามาอยู่ด้วยค่ะคุยมาตั้งนานยังไม่ได้ยินคำว่าผลประโยชน์จะลงมาที่ชาวบ้านเลยคุณหมอพอจะเห็นบ้างไหมว่าโครงการนี้มันจะมีผลประโยชน์ให้ชาวบ้านบ้างไหมมีครับมียืนยันว่าชาวบ้านจะได้ทำงานแสนตำแหน่งอาจจะได้ผมว่าสัก 2-3,000 ตำแหน่งน่าจะได้นะในแสนตำแหน่งชาวบ้านชนะจากประสบการณ์ของโรงแยกแก๊สชนะแล้วก็โรงไฟฟ้าชนะชาวบ้านได้ทำงานนะครับหมู่บ้านบ่อโชได้ทำงาน1คน เป็นยามปากบางสะกอมเข้าใจว่าได้ทำงาน2คนโอ้เยอะคนหนึ่งเป็นญาติอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดวงเล็บปัดกวาดเช็ดถูล้างส้วมนี่คือความจริงที่ผมลงหมู่บ้านมาคือตอนจะสร้างโรงแยกแก๊สก็โฆษณาไว้ว่าชาวบ้านจะน่าจะได้งานทำน่าจะมีงานทำครับแต่พอเข้าจริงๆเราก็เข้าใจแล้วนะว่าการจ้างงานชาวบ้านเนี่ยก็อุปสรรคเยอะเลยเนาะคนในพื้นที่นี่ก็อำนาจต่อรองสูงแล้วก็เข้าไปลึกๆ ก็จะรู้ข้อมูลมากดังนั้นเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ได้รับการจ้างงานอันนี้แน่นอนหรือถ้าจ้างงานก็เป็นระดับเลเบอร์มากๆยกเว้นลูกหลานบางคนที่ได้เรียนสูงๆก็จะได้มีโอกาสได้ทำงานบ้างแต่เรื่องการจ้างงานแสนคนนี่เป็นเรื่องที่น่าจะให้มีการตรวจสอบนะครับว่าสบต.ให้ข้อมูลเท็จกับสังคมหรือเปล่าจริงๆต้องฝากคุณเอียดถาบันนีนะไปสัมภาษณ์เลขาธิการสบต.ซะหน่อยนะว่าแสนตำแหน่งคำนวณมาให้ดูหน่อยสิวะมันคำนวณยังไงว่าไม่เข้าใจจริงๆเลยแสนตำแหน่งมันรวมตำแหน่งไหนบ้างวะเอามาจากไหนหรือเป็นเพียงวาทกรรมหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้สำคัญมากได้ทำไหมรุ่นนี้เหรอมาประท้วงหน้าทำเนียบอย่างนี้แล้วคิดว่าเขาจะรับไหมวุ่นลมก็ยังไม่ให้เลยครับคุยกันมาตั้งนานผมคิดว่าวงน่าจะได้อะไรมากพอทีนี้อยากฟังเสียงบ้างว่าเราไม่เอาเรามีข้อเสนออะไรเราคิดเห็นว่าชนะควรจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนมันถึงจะยั่งยืนมันถึงจะเป็นไปตามที่เราต้องการนี่เนาะอาวุโสยังในฐานะที่ยังสาวที่สุดอันนี้เราพูดก่อนขอบคุณค่ะในความรู้สึกของนี่เนาะที่แบบว่าอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าคิดว่าถ้าเราไม่เอาอย่างนี้เราจะทำยังไงเออแล้วเราจะเอาได้ยังไงฮะเรื่องของอุตสาหกรรมในเมื่อเรามีทะเลที่อุดมสมบูรณ์คุณจะเอาท่าเรือน้ำลึกมาลงที่ทะเลของเราเนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่าเรือที่จะเกิดขึ้นนั้นถมดินไปเท่าไหร่แล้วก็ถมออกไปเป็นกิโลเป็นกิโลที่จะให้เรือใหญ่เรือที่บรรทุกสินค้าเนี่ยเข้ามาแล้วพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยเขามีอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นเรือเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของเขาต้องสูญหายต้องสูญไปแน่นอนกุ้งแชร์บ๊วยที่กำลังจะมาเนี่ยในเดือนนี้ที่จะเข้ามาแต่เราต้องจำเป็นต้องมาอยู่ที่นี่เขาได้เป็น20 30กิโล50กิโล100กิโลก็มีเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้กุ้งเขาได้กันเยอะแยะอยากกลับบ้านแล้วแต่พวกเราไม่ยอมกลับถือว่าเรามารักษาเสน่ห์ที่นี่เหมือนกันนะฮะเราไม่อยากสูญเสียทะเลของเราขอบคุณค่ะและทีนี้ลองคิดดูกุ้งแชร์บ๊วยเนี่ยจากที่ทะเลของเรานะคะกิโลนึง350 380แบบเนี้ยแล้ววันหนึ่งได้หนึ่งเป็นร้อยกิโลแบบเนี้ยแล้วให้พี่น้องเนี่ยไปทำงานเป็นรปภ.วันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่บ้าไปแล้ว มันไม่ใช่นะฮะพี่น้องได้เนี่ยพี่ว่างประมงเนี่ยอย่างน้อยเขาออกไปออกหากุ้งหาปูอย่างปูมาเนี่ยเขาได้ทีนึงเป็นร้อยกิโลเป็น40-50กิโลต่อวันอย่างไม่ได้เขาก็ได้อาหารของเขากินอ่ะ
มาพูดถึงวิกฤตของโควิดเนี่ยพี่น้องชาวประมงที่บ้านปากบางหรือส่วนกงก็แล้วแต่เนี่ยได้มีโอกาสช่วยพี่น้องในเมืองที่เกิดวิกฤตของโควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขายังได้ส่งอาหารทะเลของเราเนี่ยไปเลี้ยงพี่น้องในหาดใหญ่ไปเอาไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลให้ปรุงให้พยาบาลปรุงอาหารกันนี่ก็เลยบอกที่เห็นว่าถึงจะเกิดวิกฤตยังไงก็แล้วแต่ชาวประมงไม่อดตายไม่ตายแน่นอนเลยถ้าเรามีอาหารมีแหล่งทรัพยากรที่ดีที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยในประเทศไทยถือว่าอัมพจนะนี่นี่นักคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่นั่นคิดดูว่าในแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อ่ะเรากินเต็มที่แล้วเราส่งไปขายในเมืองจังหวัดสงขลามาถึงกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ภาคเหนือออกต่างประเทศอีกอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งออกไปตลอดเลยนี่คือสินค้าของอำเภอจนะวงหอยปูปลาที่อำเภอจนะแต่ทีนี้เอาให้เล่าให้นิดนึงพี่น้องไม่เคยได้ไปที่จนะนะในทะเลความที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมีปลาโลมาเนี่ยแหวกว่ายเป็น 20-30 ตัวเลยชาวประมงของเรานี่ได้เจอกลุ่มโลมาเนี่ยตลอดเลยบางวันบางเวลาข้าในคลอง 3-4 ตัวสีชมพูสีขาวสีดำอะไรก็แล้วแต่ไปแหวกว่ายให้เด็กได้เห็นกันได้ให้พี่น้องได้เห็นกันนั่นหมายความว่าอุดมสมบูรณ์ไหมจะน่ามีอุดมสมบูรณ์ไหมแล้วอย่างนี้รัฐบาลจะมาทำอะไรในทะเลของเราจะมาทำให้อุตสาหกรรมเกิดขึ้นมันคุ้มกันไหมการคิดแบบนี้มันใช่วิธีคิดที่ถูกต้องหรือเปล่ากับฐานที่เรามีทรัพยากรตรงนี้อยู่เนี่ยที่รัฐบาลจะมาอุตสาหกรรมมาถึงก็ตึ้งให้พี่น้องแบบเนี้ยเขาอยู่กินดีของเขาสบายสบายจะให้วันหนึ่ง300ใครเขาจะเอาคิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นะคิดว่าตรงเนี้ยในความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอจนะของทะเลจนะเนี่ยเราก็เลยต้องออกมาอยู่ที่นี่มาเพื่อปกป้องฐานทรัพยากรของเรามาปกป้องหม้อข้าวหม้อแกงของชาวเลของเราแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจะฝากถึงรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชาให้ทบทวนเรื่องนี้ด้วยว่าเรามีอะไรอีกมากมายที่จะทำให้มันไม่ต้องสูญเสียทะเลไม่ต้องสูญเสียพื้นที่ในบนบกไม่ต้องให้พี่น้องต้องโยกย้ายไปอยู่คนละทิศคนละทางกันเพราะถ้าเกิดอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องก็ต้องโยกย้ายอยู่แล้วทนอยู่ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเรามาดูกันไหมมาคุยกันไหมว่าถ้าสมมติว่าอาหารทะเลเนี่ยเราจะแปรรูปยังไงเราจะทำยังไงเนี่ยให้มันดีขึ้นให้พี่น้องชาวบงดีขึ้นแบบนั้นอ่ะหนุนเสริมชาวบ้านเสริมชาวบ้านแต่นี่มันเป็นการทำลายสรุปเราไม่ได้กินพลาสติกเนาะใช่เรากินอาหารทะเลนะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะชัดเจนว่าการพัฒนาของจนะถ้าอยากให้เป็นทางไหนใช่ไหมคือชัดเจนของเราคือเราไม่เอาอุตสาหกรรมอย่ามาเปลี่ยนถังเมืองให้เป็นสีม่วงของเราดีๆอยู่แล้วจะมาสงขาสีเขียวจะไปเปลี่ยนเป็นถังม่วงได้ยังไงเราของเราดีเราชอบของเราแบบนี้อยู่แล้วคุณฟังเสียงชาวบ้านบ้างสิว่าชาวบ้านเขาอยากจะทำแบบไหนบ้านของเขาเขาต้องการอย่างไรมีพี่น้องตรงนี้ใครอยากจะแลกเปลี่ยนอีกไหมครับว่าอยากจะให้มีข้อเสนอทางออกยังไงให้ชนะหรือว่าอยากให้ชนะเป็นแบบไหนมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรไหมครับเอาหน่อยมาสักท่านหนึ่งเชิญค่ะมีไหมคะมีไหมคะโอ้พอบอกสักท่านหนึ่งคนหนึ่งถอยนะถอยเป็นเพื่อนที่ลืมถอยก็จะอยู่หน้าเจอหน้าครับมาครับออกมาข้างหน้าออกมาค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในอำเภอจนะซึ่งเป็นคนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการที่สาธารณิคมอุตสาหกรรมนี้ตื่นเต้นมาพบกับคนกรุงเทพที่อยากบอกกับรัฐบาลที่กำลังอนุมัติจะทำลายบ้านเราโครมเร่งรัดจะให้เสร็จเราอยากจะให้ไปศึกษาให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้ลงไปดูเองอย่านั่งอยู่บนหอคอยแล้วก็สั่งการมาจากข้างบนลงข้างล่างมันไม่ใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าการพัฒนาที่เราต้องการที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเรามากที่สุดคือการพัฒนาที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรของเราซึ่งเยอะแยะมากมายที่รัฐ
ควรจะต้องไปส่งเสริมแต่รัฐกลับไม่ส่งเสริมกลับไปส่งเสริมให้กับนายทุนที่รวยแล้วอยากจะรวยอีกไม่รู้จะรวยไปถึงไหนค่ะก็อยากฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับยอดเยี่ยมนะครับก็คิดว่าก็มีอะไรต่อไหมฮะไม่ค่ะเวลาน่าจะครับเพราะงั้นก็คิดว่าคงจะครบถ้วนเนาะว่าท้ายที่สุดแล้วพี่น้องแล้วก็เชิญสุดท้ายนิดนึงเมื่อกี้ข้องใจพอดีพี่น้องแย้งเมื่อกี้น่าสนใจมากเพราะผมบอกว่าถ้าคิดแบบพวกฝ่ายที่3เนี่ยเขาบอกว่าเราแพ้แล้วเดี๋ยวดิเขาคิดครับพักก่อนก็อย่าแก้คือฝ่ายที่3เนี่ยนะครับคือเขาเชื่อว่าเรามีประสบการณ์พ่ายแพ้แล้วลองไม่ได้หรอกนะเราต้องแบ่งเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เราต้องรับผลกระทบแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ให้ได้อันนี้คือวิธีคิดของเขานะครับและเวลาพูดว่าเราแพ้แล้วเนี่ยคนจะขึ้นทันทีแต่ผมเห็นด้วยนะว่าจริงๆอย่างน้อยที่สุดคุณอุปการอันหนึ่งของการต่อสู้ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับคุณหมอคือชาวบ้านเนี่ยสู้เพื่อรักษาทะเลได้เนี่ยเพราะว่าแผนแต่แรกเนี่ยมันต้องมีนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วและตอนนี้แชร์บัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะอาจจะไม่มีแล้วคือตอนนี้ยังพอยังหวังได้ในแต่ละปีแต่ถ้าเกิดคือการสู้เมื่อ20ปีที่แล้วมันหยุดสิ่งนั้นได้แสดงว่าชนะอย่างที่กาบอกแน่นอนมันคือชัยชนะปรบมือพี่น้องหน่อยปรบมือให้ก่อนนะเยี่ยมคือใช่มันมีโรงแยกการ์ดมันมีโน่นนี่นั่นแล้วมันมีคนไปทำงานคน2คนแต่ยังน้อยที่สุดของที่มันจะสร้างผลกระทบมหาศาลมากๆเราหยุดได้เมื่อตอน20กว่าปีที่แล้วและตอนนี้มันจะมาอีกแล้วมันมีเหตุผลมากๆที่พี่น้องจะลุกขึ้นแล้วบอกว่ากูไม่เอาแล้วเราจะหยุดมันได้เหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพลังของทุกท่านแล้วก็ผมคิดว่าแรงสนับสนุนของทั้งสังคมด้วยนะณตอนนี้การอยู่ที่นี่มันไม่ใช่แค่ต่อรองกับคนในรัฐบาลนั้นแต่กำลังเรียกร้องการสนับสนุนของคนที่เห็นว่าการต่อสู้พวกนี้มันชอบธรรมครับนะครับก็อยากปิดท้ายแค่นั้นแล้วก็สนับสนุนพี่กะกะนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ใช่สปตนะเดี๋ยวบอกก่อนอย่าเข้าใจผิดทางน้องครับเขาถามว่าทำไมต้องเป็นชนะเพราะหาดทรายมันยาวขาวสวยสง่าแล้วเขาอยากกินกุ้งแชบวยทำไมต้องเป็นชนะใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมเคยบอกภูมิทัศน์ชนะไว้แล้วนะครับชนะเนี่ยเหมาะกับการเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนสงขลาและอาเซียนแล้วทีนี้เนี่ยการที่ว่ามันเหมาะตรงนี้เนี่ยชนะมีชายหาดความยาว29กิโลเมตรแล้วก็มีคลอง2คลองซึ่งจะเป็นคลองนาทับกับคลองสะกอมแล้วก็ทางด้านบนก็มีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เป็นที่ราบลุ่มซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้านิคมอุตสาหกรรมจะเข้าไปทำเนี่ยสิ่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องคำนึงก่อนก็คือต้องมีน้ำซึ่งก็จะอาศัยคลองสองคลองนี่แหละมันยังไม่เท่านั้นที่อำเภอนาทวีซึ่งก็ยังมีน้ำที่จะคอยหล่อเลี้ยงอีกซึ่งตอนนี้ที่อำเภอนาวีก็จะพยายามที่จะสร้างเขื่องสร้างเขื่อนแล้วก็ตอนนี้ขุดแม่น้ำจากขุดสายคลองจากสายนาทวีเนี่ยลงมาชนะเนี่ยตอนนี้มีแล้วถึง7สายที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มันก็เลยมีคนเคยบอกว่าเขาจะไปสร้างในทุกที่ที่มันอุดมสมบูรณ์เพื่อให้เราไม่มีกินและจำเป็นต้องซื้อของเขากินไม่รู้จริงไหมนั่นก็ถูกต้องนะครับนั่นก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเหมือนอย่างที่ผมพูดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอุตส่าห์อนุรักษ์ภูมิฟักอุตส่าห์คือพูดแบบง่ายๆเลยอ่ะแบบให้คนที่บริหารประเทศอายเลยอ่ะชาวบ้านพยายามดูแลทรัพยากรแทนทุกคนแต่ทำไมรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะดูแลตรงนี้มากกว่าแต่ทำไมถึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านแล้วเมื่อชาวบ้านดูแลจนอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่เขากลับสนับสนุนนายทุนให้มาทำลายตรงนั้นอีก
ผมมันงงตรงนี้แหละครับคิดว่าประโยคนี้สามารถให้เห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วชาวบ้านเป็นผู้ปกปักรักษารัฐบาลเอาไปประเคนให้นายทุนใช่ไม่ใช่ใช่ผมคิดว่าเวทีวงเสวนาของเราวันนี้ครบถ้วนกระบวนการตอนนี้ครับคำถามนี้ดีมากทำไมชนะทำไมชนะตอบแบบชาวบ้านคือตอบจากมุมของคนที่อยู่ที่นั่นตอบแบบนี้นะครับแต่ตอบจากคนที่ดูการเปลี่ยนแปลงเรื่องประเด็นด้านความมั่นคงตอบผมเห็นอย่างนี้นะคำถามนี้น่าสนใจมากทำให้ผมนึกก็เพราะที่นั่นมันเป็นพื้นที่ความมั่นคงพื้นที่พิเศษและมันปกครองโดยระบบโดยกติกาโดยกฎเกณฑ์อีกแบบหนึ่งที่ยกเว้นให้มันทะลวงง่ายสำหรับคือมันให้อำนาจพิเศษแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าตอบแบบนี้หมายความว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันจำเป็นต้องดำรงความเป็นพิเศษอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าวะหมายความว่าแสดงว่าปัญหาความมั่นคงเป็นองค์ประกอบจำที่จำเป็นของการพัฒนาอุตสาหกรรมในแบบยกเว้นพิเศษนี้หรือเปล่าวะอันนี้น่าคิดนะครับเพราะว่าหมายความว่าบางทีสถานการณ์ความไม่สงบอาจจะยังจำเป็นต้องมีอ่ะครับอันนี้คือมันจะไม่จบนะครับน่าสนใจมากนะครับคิดต่อได้เยอะนอกจากพวกเราที่อยู่ในวงตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เรามีผู้มาเยี่ยมนะครับซึ่งพี่น้องชาวบ้านเคยไปยื่นหนังสือด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณทิมพิธานะครับซึ่งเป็นกรรมการนะครับอยู่ในสภาแล้วก็พี่น้องชาวบ้านเคยไปยื่นหนังสือนะครับเรื่องกรณีชนะเนี่ยคำถามของคุณทิมตอนนี้คำถามแรกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับผลเป็นยังไงเอาคำถามนี้ก่อนคิดว่าพี่น้องคงอยากรู้คำถามนี้ที่สุดนะครับนั่งคุยดีกว่านะครับพ่อแม่พี่น้องนักสู้ชาวชนะทุกท่านครับถึงแม้ว่าผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับถึงแม้ว่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะไม่มีส.ส.ในพื้นที่สงขลาถึงแม้ว่าก้าวไกลจะไม่มีส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้แต่ผมได้รับข่าวมาว่าพ่อแม่พี่น้องชาวชนะเดินทางกันมากว่า1,000 กิโลมันก็เป็นไปไม่ได้ครับที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอย่างผมแล้วก็ส.ส.เบญจาที่อยู่ข้างหลังกับกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกรรมาธิการพัฒนาการเมืองอย่างพวกเราจะไม่มารับฟังปัญหาของพี่น้องชาวชนะนะครับจริงๆแล้ววันนี้ต้องการที่จะมาหาความรู้มารับฟังปัญหาเพิ่มเติมไม่ได้ต้องการที่จะมาไฮแจ็คเวทีพรุ่งนี้จะเป็นเวทีของพรรคการเมืองวันนี้เป็นเวทีของประชาชนถ้ามีเวลาสั้นๆเนี่ยผมอยากจะพูดเพื่อคนชนะไม่ได้พูดกับคนชนะถ้าจะพูดเพื่อคนชนะเนี่ยสั้นๆภายในประโยคเดียวก็คือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนชนะคือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนทั่วประเทศไทย3คำถามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้บังคับบัญชาของสอบต้องตอบก็คือเรื่องของผังเมืองเรื่องของการทำประชาพิจารณ์แล้วก็เรื่องปัญหาความทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพถ้าพี่น้องที่อยู่ที่เชียงใหม่อมก๋อย 1,500 กิโลจากชนะมีปัญหาเรื่องของผังเมืองที่ทำให้เกิดทำเมืองได้มีปัญหาเกี่ยวกับประชาพิจารณ์ที่วันที่11กรกฎาคมการพี่น้องออกไป6กิโลเมตรไม่ให้คนเห็นต่างมาพูดมีการเอาน้ำตาลมีการเอาน้ำมันพืชไปให้ชาวบ้านมารับฟังให้ครบองค์ประชุมถ้าในการทำ EIA แบบปาหี่ไม่รวมผลกระทบที่มาจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพปัญหาของคนชนะคือปัญหาของคนอมก่อยถ้าพ่อแม่พี่น้องเหมืองดงมะไฟเหมืองที่ปราจีนบุรีบ่อขยะที่นครศรีธรรมราชบ่อขยะที่ฉะเชิงเทรามีปัญหาว่าการคิดมาจากคนกรุงเทพอยู่บนนักรบห้องแอร์ที่อยู่ในห้องนั้นมีการเปลี่ยนผังเมืองเพื่อพวกเขามีการทำประชาพิจารณ์ที่ไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนมีการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มาจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพปัญหาของพี่น้องชาวชนะที่มาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างนี้คือปัญหาของพวกท่านเหมือนกันถ้าเราไล่เรียงความสำคัญมา2559รัฐบาลคสช.ประกาศพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคำมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพี่น้องประเทศทั้งประเทศไทยต้องถามว่าตอนนี้ใครมั่นคงใครมั่งคั่งมั่นยั่งยืนมั่ง 99% ของประเทศไทยรวมถึงพี่น้องชนะไม่มั่นคงมี 1% มั่งคั่งและไม่มีอะไรยั่งยืนในประเทศนี้ถูกไม่ถูกถ้าท่านเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้ปัญหาของพี่น้องชนะคือปัญหาของพวกท่านด้วยพฤษภา2562มติครม.ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ให้จาก3พื้นที่3เหรียญทองคำเมื่อกี้คือหนองจิกคือสุไหงโกลกคือเบตงแล้วมีชนะโผล่ขึ้นมาเป็นที่4พฤษภาคม2562มาเป็นพื้นที่ที่4มาแบบเหนือเมฆถ้าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่คุ้นเคยกับพื้นที่ของท่านปัญหาของคนชนะคือปัญหาของท่านเช่นเดียวกันมันอาจจะมาเกิดขึ้นที่หน้าบ้านท่านเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย5กันยายน2562ผมมีโอกาสได้พบกับพ่อแม่พี่น้องชาวชนะเป็นครั้งแรกเขาพูดถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากการเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางการประมงซึ่งตอนนี้ยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปอีกยิ่งถ้าเกิดมีเรื่องโควิดแบบนี้ปิโตรเคมีอุตสาหกรรมหนักไม่มีพื้นที่ในเศรษฐกิจโลกหลังโควิดต่อไปคนจะหวยหาเรื่องสุขภาพคนจะหวยหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคนจะหวยหาประมงพื้นบ้านที่ปลอดภัยนี่คือวิสัยทัศน์ที่เคยมีเมื่อปี62ผ่านมา1ปีขึ้นวิสัยทัศน์ของพี่ชัดมากขึ้นไปอีกกับโลกใบใหม่กับวิถีใหม่ที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้ประชุมกรรมาธิการมีอนุกรรมการ EEC เปลี่ยนผังเมืองจากเขียวไปม่วงชนะเปลี่ยนจากเขียวไปม่วงเจอคุณหมอสุภัทรครั้งแรกเอาเรื่องเข้ากรรมาธิการไปเสร็จไป6เดือนสภายังไม่ยอมบรรจุให้เรื่องนี้เข้าสู่วาระสภาเพื่อที่จะได้เกิดการอภิปรายกันสักทีตอนมียติด่วนเรื่องของ EEC ที่มีมาจากอำนาจพิเศษคล้ายๆกันพรรคอดีตพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นคนเสนอยติก็โหวตคว่ำพอตั้งอนุกรรมาธิการได้จะตรวจสอบจะทวงดุลรัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านก็ดีเลย์อย่างนี้จะให้ทำยังไงคือจำเป็นที่จะต้องช่วยกันเรื่องกฎหมายฟ้องศาลปกครองซะละมั้งมันถึงจะได้ฟังกันมันถึงจะได้หยุดกันหรือจะให้มาที่นี่เพื่อที่จะมาหาข้อมูลไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจไปเลยซะทีเดียวจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจกันซะเลยทีเดียวว่าที่มันทำมาแบบเป็นแอปเปิลอาบยาพิษการที่มาเปลี่ยนเท่าแก่ให้ใครมาเป็นลูกจ้างผมฟังอุตสาหกรรมนกของพี่ฟังอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้านของพี่แล้วจะมาเปลี่ยนให้มาเป็นยามนี่คือนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบเปลี่ยนเท่าแก่ให้กลายมาเป็นลูกจ้างประเทศไหนในโลกนี้เขาก็ไม่มีใครเขาทำกันไม่มีใครก็ทำกันบอกว่าจะพูดในเดียวพูดซะยาวเลยโอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวพรรคก้าวไกลจะมาอีกรอบนึงแล้วก็จะเอาข้อสังเกต10ข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คนสงขลามีที่กรมอุตสาหกรรมอยู่ที่สะเดาอยู่แล้วยังไม่มีคนใช้หลายๆเรื่องมาพูดคุยกันในลงรายละเอียดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้เป็นผู้แทนที่มารับฟังมากกว่ามาพูดก็ขอไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณพิมพิธาแล้วก็คิดว่าเวทีวันนี้ก็คงสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อาภาหวังเกียรติคุณหมอสุภัทรมาสุวรรณกิจนะครับคุณรมดอนบรรจอนะครับพี่นีเนาะจันทิมาชัยบุตรีนะครับแล้วก็บางนีรุ่งเรืองสมัญญะนะครับขอบคุณเสียงดังๆเลยครับขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไว้สำหรับพรุ่งนี้เมื่อกี้คุณพิมถ่ายโฆษณาไปนิดนึงแล้วก็คือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมเริ่มต้นประมาณ 6:30 นนะครับจะมีการเสวนานะครับลักษณะนี้แต่พรุ่งนี้มันหยดเช่นเดิมนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยพรรคฝ่ายค้าน3พรรคซึ่งได้รับเสียงกระซิบมาว่าตอบรับหมดแล้วทั้ง3พรรคนะครับได้แก่พรรคก้าวไกลเปลี่ยนชื่อแล้วผมก็งงทุกทีนะครับพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชาตินะครับที่จะมาหาพวกเราทุกคนครับก็ไม่มาเลยนี่ขนาดมาอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วนะครับไม่มีพรรครัฐบาลนะครับขอแสดงความยินดีด้วยประชาธิปัตย์เหรออย่าไปหวังกับมันอีกเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนนะครับพี่น้องเรายังพี่น้องอยู่นิ่งๆก่อนนะครับ
พี่น้องอยู่นิ่งๆก่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องยืนก่อนนะครับยืนก่อนพี่น้องยืนก่อนยืนแบบสงบนะครับพี่น้องยืนก่อนเรามารวมตัวกันก่อนครับทุกท่านเลยนะยืนก่อนยืนไม่ต้องแน่นๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไปแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะไปถ่ายภาพหมู่ถ่ายรูปหมู่ด้วยกันที่หน้าป้ายนะครับพี่น้องกลับหลังหันเลยครับเราจะมาถ่ายรูปกันก่อนนะครับเพราะว่าพี่น้องของเราหลายคนนะครับฮะเราจะไปถ่ายรูปหมู่ตรงโน้นนะครับพี่น้องเดินไปเลยนะครับเดินครับก็จบไปแล้วนะครับกับขบวนการเสวนานะครับกลางแจ้งนะฮะบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเรื่องชำระขบวนการผลประโยชน์นิคมอุตสาหกรรมจันทร์นะครับก่อนนะครับนะครับนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะมาเชิญพี่น้องที่มาร่วมเสวนาด้วยนะครับถ่ายรูปกับพี่น้องของเราที่สวัสดีครับเดินทางไกลครับสวัสดีครับจากจันทร์นะครับ